Thank you.
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับกิจกรรมดีๆจาก Food Innopolis ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรม FI Academy หรือ Food Talk ครั้งที่7แล้วนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วค่ะซึ่งเราก็ยังพูดคุยกันต่อเนื่องนะคะซึ่งปีนี้จะเห็นได้ว่าทาง Food Innopolis นะคะก็มีเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากกลุ่มอาหารสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของอาหารฟังก์ชันนะคะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันตั้งแต่อาหารฟังก์ชันคืออะไรนะคะในเรื่องของการขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชันมีหลักการหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์นะคะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของประสิทธิภาพและความปลอดภัยของกลุ่มอาหารฟังก์ชันนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งค่ะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารฟังก์ชันนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าตัวอาหารฟังก์ชันเองก็คือกลุ่มอาหารที่การมีการใส่สารหรือว่ามีการใส่อินกรีเดียนอะไรบางอย่างนะคะที่มีส่วนที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของร่างกายนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการออกฤทธิ์ในร่างกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของความปลอดภัยค่ะแล้วก็การขึ้นทะเบียนอาหารฟังก์ชันเองนะคะก็จำเป็นถ้าเกิดว่าจะมีในเรื่องของการกล่าวอ้างนะคะในเรื่องของฟังก์ชันเนี่ยก็จะต้องมีการทำวิจัยทางคลินิกได้ด้วยนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊การทำวิจัยทางคลินิกเนี่ยในเรื่องของอาหารกับการทำวิจัยทางคลินิกส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยกับในเรื่องของการพัฒนายาหรือว่าการพัฒนาวัคซีนหรือว่าการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆอันนั้นเนี่ยจะต้องทำการวิจัยในคนใช่ไหมคะตั้งแต่สัตว์ทดลองในคนอาหารเองค่ะถ้าเราต้องการในเรื่องของการกล่าวอ้างว่าอาหารนั้นมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหรือว่ามีศักยภาพยังไงเนี่ยก็ต้องมีการทำวิจัยทางคลินิกเช่นกันนะคะแต่ว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเล่าให้เราฟังอีกทีนะคะความซับซ้อนหรือความยากง่ายจะต่างกันยังไงสำหรับวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยนะคะในหัวข้อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารด้วยการวิจัยทางคลินิกค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการทำวิจัยทางคลินิกนะคะอาจจะวงเล็บนิดนึงด้วยว่าเป็นการทำวิจัยทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับอาหารนะคะรูปแบบของงานวิจัยแล้วก็หลักจริยธรรมในการทำวิจัยในมนุษย์นะคะเพราะว่าเมื่อเราต้องเข้าไปทำวิจัยในมนุษย์หรือในคนนะคะเราก็จะต้องคำนึงถึงในเรื่องของจริยธรรมต่างๆด้วยนะคะแล้วก็การเอาผลการวิจัยทางคลินิกไปประยุกต์ใช้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฉัตรภาหัตถโกศลนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอาจารย์ฉัตรภาหรือเอ็มขออนุญาตเรียกอาจารย์นุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์นุ่นอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ภาควิชาโภชนาวิทยานะคะแต่ว่าอาจารย์ทำงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยทางคลินิกแล้วก็มีผลงานที่มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดจริงๆแล้วเยอะพอสมควรเลยนะคะอาจารย์ขารบกวนอาจารย์เล่าความเชี่ยวชาญของอาจารย์นิดนึงได้ไหมคะว่างานวิจัยที่อาจารย์ทำอยู่มีเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างคะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอเล่าก่อนเลยจริงๆก็คือตั้งแต่เรียนนะคะก็เลือกเรียนในเรื่องของโภชนวิทยาก็เรื่องการกำหนดอาหารนะคะตั้งแต่ปริญญาตรีแล้วไปต่อโทเอกโทสองใบนะคะในเรื่องของนักกำหนดอาหารแล้วก็พอกลับมาก็มาเป็นอาจารย์ประจำที่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะภาควิชาโภชนวิทยาคือเราอ่ะเป็นคนชอบในเรื่องของการกินอาหารต่างๆนะคะแล้วก็พอเริ่มทำงานวิจัยก็จะมีคนมาปรึกษาจริงๆเริ่มปรึกษาว่าถ้าเราอยากจะทำอาหารแบบเนี้ยเราอยากได้ผลของผลิตภัณฑ์สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเริ่มจากการคนเป็นเบาหวานก่อนนะคะพอดีว่าได้ทำตอนที่ฝึกนักกำหนดอาหารเนี่ยเราก็ลงเน้นเรื่องของเบาหวานโรคไตมะเร็งอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เริ่มมาดูเรื่องอาหารเบาหวานอาหารเด็กเรื่องของอาหารสำหรับคนที่เป็นมะเร็งมาถึงเรื่องของเรื่องพรีโปรไบโอติกส์ทั้งหลายนะคะแล้วก็พออย่างนั้นเสร็จเราก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วคุณอยากจะพูดหรือคุณอยากจะรู้ว่ามันดีจริงหรือไม่คุณจะต้องมาทดสอบทางคลินิกจริงๆว่าผลที่ได้มาเนี่ยมันได้ตามที่คุณอยากจะไปบอกกับกลุ่มของลูกค้า
ผู้บริโภคหรือเปล่าโดยเฉพาะหลายอย่างเนี่ยคือคนเนี่ยมีความกังวลในปัจจุบันค่อนข้างเยอะอย่างทานพวกโปรตีนงานวิจัยอันนึงก็ค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับโปรตีนเวโปรตีนทั้งหลายหรือสารที่ใส่เข้าไปอ่ะมันจะมีผลอันตรายหรือเปล่าการทำทางคลินิกเนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกเราเพราะว่าอย่างงานวิจัยเวโปรตีนนะคะการที่คนได้ทานอาหารปกติแล้วได้เวเข้าไปเพิ่มหมายถึงการเพิ่มโปรตีนเข้าไปมันจะส่งผลต่อไตหรือเปล่าตับหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญงานวิจัยถ้าเราออกมาผลที่ได้อะค่ะอาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นดีขึ้นแต่ให้เห็นว่ามันไม่ได้ทำร้ายตับและไตอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำเร็จผลที่เขาสามารถเอาไปพูดได้ว่าการที่คุณทานรูปแบบปกติคุณเพิ่มโปรตีนเข้าไปมันไม่ได้ทำให้ตับไตคุณพังนะหรือว่าถ้าอย่างงานวิจัยซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีโชว์ให้ดูนะคะเรื่องเกี่ยวกับสมองว่าถ้าทานแล้วเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายได้หรือเปล่าเรื่องของการขับถ่ายการขับถ่ายดีขึ้นยังไงบ้างระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งสำคัญหลายคนก็คือเริ่มมาคุยกับอาจารย์แล้วก็มาทดสอบว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปที่บางทีคือพัฒนาสูตรขึ้นมาใหม่หรือว่าสูตรที่2หรือปรับสูตรเพื่อที่อยากจะได้ให้สารที่ตัวเองที่ต้องการเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นนะคะโดยประกาศอย่างประกาศของอย.เนี่ยบางครั้งสารบางอันเนี่ยถูกจำกัดด้วยปริมาณห้ามเกินที่เท่าไหร่นะคะแต่พอเราไปดูว่าคุณสมบัติที่เขาต้องการอ่ะอยากให้ได้อันนี้จริงๆด้วยปริมาณที่ใส่อาจจะไม่เพียงพอแล้วก็จะต้องช่วยผู้ประกอบการว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะในการพัฒนาหรือปรับปรุงอ่ะใส่อีกตัวนึงซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยส่งเสริมแล้วในส่วนอันนี้อย่างเช่นลดน้ำตาลควบคุมไขมันแต่ว่าจะได้ไม่เกินจากปริมาณที่อย.กำหนดนะคะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์แล้วก็คิดว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของอาหารกลุ่มที่ช่วยสุขภาพไม่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังในช่วงแรกเราอาจจะโฟกัสไปกลุ่มที่เฉพาะบุคคลเช่นอาหารสำหรับผู้ป่วยอาหารสำหรับผู้สูงอายุเด็กซึ่งเป็นเฉพาะกลุ่มใบแต่ตอนนี้เนี่ยเราคงมองว่าทุกคนอยากมีสุขภาพดีแล้วก็จากตลาดรวมถึงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นมีน้ำเครื่องดื่มมีอาหารที่บอกว่าช่วยทานแล้วผ่อนคลายนอนหลับในเรื่องของช่วยย่อยอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราจำเป็นต้องพิสูจน์อย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังต้องพิสูจน์แล้วที่สำคัญคือเรื่องของความปลอดภัยค่ะในตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เวลาเราจะพิสูจน์อะไรขึ้นมาอย่างนึงอะค่ะเราต้องดูด้วยว่ามันมี side effect ไหมมีความปลอดภัยข้อจำกัดเพราะว่าอาหารทุกอย่างอะค่ะแม้แต่พูดจริงๆน้ำเปล่ามันก็มีข้อจำกัดได้ว่าใครที่มีข้อจำกัดอันนี้เป็นข้อนึงของงานวิจัยทุกอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อทางผู้ประกอบการที่จะเอาข้อมูลให้กับผู้บริโภคเพื่อป้องกันสุขภาพเขาด้วยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญค่ะค่ะอาจารย์ก็คิดว่าตอนนี้จากที่เราเกริ่นมาหลายๆท่านอยากฟังเรื่องราวดีๆแล้วก็อยากจะขออนุญาตนะคะให้อาจารย์แลกเปลี่ยนความรู้กับทุกท่านเพื่อที่จะได้เอาความรู้ต่างๆเหล่านี้นอกจากดูแลตัวเองและเอาไปประยุกต์ใช้ด้วยเพราะเรามีผู้ประกอบการที่สนใจทำทางด้านนี้มาเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะค่ะค่ะตอนนี้สไลด์มาค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะงั้นขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตาภาหัตถโกศลค่ะเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะนะคะวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วรู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าของตัวอาจารย์เองที่ทำงานวิจัยทางด้านของคลินิกเนี่ยนะคะคือเป็นการศึกษาเรื่องของอาหารผลกระทบของอาหารต่อสุขภาพซึ่งตั้งแต่เรียนปริญญาเอกก็มีโอกาสได้ร่วมงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารกับสุขภาพเนี่ยค่อนข้างหลายงานแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์รูปแบบงานวิจัยผลที่ได้คนที่จะนำไปใช้หรือว่าข้อแนะนำอันนึงเป็นข้อแนะนำเลยว่าอ่ะถ้าเราแนะนำอย่างที่บางทีเราผู้ประกอบการเองอาจจะคิดว่าเราแนะนำทานตอนเช้าแต่จริงๆแล้วจากงานวิจัยอาจจะบอกว่าทานตอนเย็นอาจจะดีกว่าซึ่งงานวิจัยเราก็จะมีรูปแบบงานวิจัยเพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆนะคะเรามาดูก่อนว่าทำไมผู้ประกอบการเนี่ยนะคะถึงควรที่จะต้องทำงานวิจัยนะคะเพราะว่าการทำงานวิจัยเนี่ยทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านทฤษฎีปฏิบัติการนำไปใช้ตอบข้อสงสัยต่างๆให้กับเรานะคะเข้าใจกระบวนการต่างๆมากขึ้นทำให้เห็นลำดับขั้นตอนตอบคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยังเวลาจะตอบกับทางกลุ่มผู้บริโภคสรุปแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องนี้กินได้ไหม
กินเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลถ้าทานไปแล้วเนี่ยเกิดปัญหาอย่างนี้จะแก้ไขยังไงทานไปแล้วเกิดอาการมวนท้องนานเท่าไหร่ถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นข้อมูลจากงานวิจัยที่ก็จะทำให้เราอะตอบข้อเหล่านี้ได้มากขึ้นนะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจกับผู้บริโภคนะคะว่าให้เห็นว่าอันนี้มันมีความน่าสนใจนะว่าเราถึงขั้นทำงานวิจัยให้เลยนะคะเกิดหาข้อเท็จจริงเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยให้ดีขึ้นอันนี้สำคัญเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมภาวะสุขภาพนะคะหรือว่ายีนของคนในยุคแต่ละเจเนอเรชันนะคะก็มีการปรับปรุงให้พัฒนาให้ดีมากขึ้นอาจจะใส่ปริมาณที่น้อยลงหรือเพิ่มปริมาณอย่างอื่นขึ้นนะคะแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างมีหลักการเอางานวิจัยเพราะก่อนที่คุณจะทำงานวิจัยงานวิจัยหนึ่งเนี่ยคุณจะต้องศึกษางานวิจัยอื่นๆเนี่ยมาก่อนล่วงหน้าค่อนข้างเยอะมากก่อนที่คุณจะมาวางแผนรูปแบบ study design ของคุณว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะคะเพื่อหรือว่าเพื่อที่จะทำงานวิจัยเพื่อจะนำไปขอเรื่องของตราสัญลักษณ์หรือจากองค์กรด้านสุขภาพต่างๆในประเทศหรือต่างประเทศอย่างต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณจะต้องไปขอลักษณะของพวก FDA หรือว่า อย.ต่างประเทศอ่ะอาจจะต้องบางที่คือ requirement ต้องมี clinical trial support paper ที่มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างเงี้ยไปแนบไปด้วยเพื่อให้เห็นว่ามันมีการศึกษาจริงๆนะมายังไงบ้างนะคะแล้วก็เพื่อเพิ่มนะผู้ประกอบการก็บอกว่าให้เห็นยอดขายเพิ่มขึ้นเพราะคนณปัจจุบันสนใจในข้อมูลสนใจในหลักความเป็นจริงแล้วก็สนใจดูว่ามันมีผลต่อสุขภาพในแง่ยังไงบ้างนะคะรูปแบบอันนี้ให้ดูรูปแบบการวิจัยเนี่ยจริงๆคือค่อนข้างที่จะเยอะมากนะคะรูปแบบของงานวิจัยเนี่ยมีงานวิจัยตั้งแต่แบบวิธีการสังเกตเชิงทดลองศึกษาในห้องปฏิบัติการทางคลินิกนะคะทางคลินิกมีทั้งคลินิกที่จัดสถานการณ์ขึ้นมาหรือว่าลงไปทางในชุมชนนะคะหรือว่าภาคสนามอันนี้เป็นรูปแบบที่ให้เห็นว่ารูปแบบของกระบวนการวิจัยเนี่ยมีในรูปแบบไหนบ้างนะคะในกลุ่มของพวกอาหารและยาเนี่ยเขาก็จะเริ่มไล่มาว่าความน่าเชื่อถือของงานวิจัยเนี่ยมันจะไล่ออกมาใช่ไหมคะจากน้อยเนี่ยไปมากที่สุดมากที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกของ systematic review ของ meta analysis meta analysis คืองานวิจัยที่ศึกษางานวิจัยอื่นๆมารวมกันนะคะแล้วก็มาทำในเรื่องของการศึกษาใช้สถิติมาจับนะคะลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ randomized control trial ซึ่งอันเนี้ยอีกอันนึงที่เป็นการสุ่มขึ้นมาไม่ได้เจาะจงว่าคนนี้ต้องได้รับอะไรยังไงสุ่มแล้วรู้ว่าผลของการที่งานวิจัยออกมาแล้วอะผลไปในทิศทางไหนอาจจะมีการข้ามระหว่างกลุ่มหรือว่าคู่ขนานอันนี้แล้วแต่รูปแบบการสร้าง study design ก็คือรูปแบบการออกแบบงานวิจัยนะคะเราต้องดูโจทย์ของงานวิจัยความต้องการวัตถุประสงค์เพื่อมานำมาออกแบบงานวิจัยที่เกิดขึ้นนะคะการศึกษาทางคลินิกอาจารย์อาจจะค่อนข้างไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจารย์มีตัวอย่างที่ให้ดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจเนี่ยตอนถ่ายเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะการศึกษานะคะวิจัยที่มีทางคลินิกคือการศึกษาที่มีการกำหนดให้มีกลุ่มคนนะคะมีคนเข้ามาร่วมด้วยด้วยการศึกษาเนี่ยจะมีอยู่1กลุ่ม2กลุ่มหรือมากกว่านั้นอาจจะ5กลุ่มก็เป็นไปได้คือมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ควบคุมเอาไว้แล้วก็กลุ่มเปรียบเทียบเพื่อศึกษาความสัมพันธ์แบบเหตุและผลระหว่างการทำการศึกษาทางด้านการแพทย์และผลลัพธ์ทางด้านของสุขภาพคือทางคลินิกก็คือการเน้นก็คือการที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะการประเภทของการศึกษาก็ดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาทดสอบแนวทางใหม่ในการรักษาโรคการป้องกันโรคต่างๆที่เกิดขึ้นการตรวจวิธีการกระบวนการในการตรวจพบหรือว่าคัดกรองต่างๆโรคที่ซ่อนอยู่หรือการทำการวินิจฉัยหาขั้นตอนใหม่ๆนะคะว่าจะเกิดขั้นตอนอะไรได้บ้างลดขั้นตอนนี้การลดขั้นตอนจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลาแล้วก็เรื่องของความจำเป็นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของการทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจุดประสงค์นะคะว่ามีแบบไหนบ้างคราวนี้นะคะเราจะไปสเต็ปไปสเต็ปอาจารย์จะเล่าเลยอันนี้ให้ดูหมดเลยว่าการขั้นตอนการทำการวิจัยทางคลินิกสมมติคุณมีผู้ประกอบการนะคะเดินเข้ามาบอกว่าอยากทำงานวิจัยทางคลินิกมาคุยต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีสเต็ปงานวิจัยทางคลินิกไม่สามารถที่จะทำได้ภายในระยะเวลา2เดือน2สัปดาห์อยากเห็นผลไม่สามารถนะคะ
งานวิจัยทางคลินิกที่ถูกต้องและได้การยอมรับยาระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดเลยคือมากกว่าตั้งแต่6เดือนขึ้นไป6เดือนนี่คือก็เรียกว่าระยะเวลาค่อนข้างกระชั้นชิดมากจริงๆประมาณตั้งแต่6เดือน1ปีบางที2บางที3ปีขึ้นเป็นต้นก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นจะอธิบายว่าทำไมมันถึงใช้ระยะเวลาเพื่อให้งานออกมาได้ดีและขั้นตอนต่างๆใช้เวลาทั้งนั้นนะคะเริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัยนะคะการตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยคุณจะต้องตั้งโจทย์วิจัยที่มันมีความสำคัญคู่ควรต่อการที่จะต้องทำการศึกษาวิจัยนะคะช่วยแก้ปัญหาหรือตอบโจทย์ข้อสงสัยอะไรให้กับเราได้บ้างนะคะเราสงสัยทานอันนี้ไปแล้วอ่ะถ้าทาน1มันช่วย2มันจะมากขึ้นไหมบางครั้งไม่จำเป็นไม่ใช่ว่าคุณทาน2แล้วมันจะช่วยทำให้ดีขึ้นบางที1เนี่ยสารบางอย่างในร่างกายเกิดสูงขึ้นพอ2ปุ๊บมันกลายเป็นขับออกหรือ1กับ2มันไม่ต่างกันทำไมต้องกิน2กิน1ก็ได้แต่บางครั้งพอ2ปุ๊บโอ้ค่าต่างๆดีขึ้นได้เลยอันนี้เป็นให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้นะคะเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของความรู้ในแง่ของประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะเกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผู้ประกอบการใช้นำไปใช้ต่ออู้ถ้างั้นเราเปลี่ยนเป็นตัวนี้จะดีกว่าไหมลดค่าใช้จ่ายตั้งได้ตั้งเยอะหรือว่าเราจะนำมาปรับเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างไรบ้างนะใช้ประโยชน์ได้จริงตั้งโจทย์วิจัยเนี่ยต้องประโยชน์ได้จริงต่อสุขภาพประโยชน์ทางเชิงพาณิชย์นะคะทำมาร์เก็ตติ้งอะไรอย่างนี้ได้เพิ่มผลผลิตลดระยะเวลาลดต้นทุนการผลิตเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นมีการทบทวนก่อนจะตั้งโจทย์ต้องมีการทบทวนข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทันสมัยเพียงพอคำว่าทันสมัยก็คือคุณจะต้องดูงานวิจัยย้อนหลังไม่ใช่แบบ10 20ปีที่แล้วคุณต้องไล่ปีของงานวิจัยไปด้วยจากตั้งแต่เก่ามาใหม่สุดหรือบางทีก็คือใหม่สุดไปเก่าว่ามันมีความเหมือนไม่มีอะไรที่แตกต่างแล้วเราจะตั้งโจทย์วิจัยแบบไหนดีนะคะขั้นตอนถัดไปอันนี้ก็สำคัญแหล่งทุนงานวิจัยที่ดีต้องมีแหล่งทุนผู้ประกอบการบอกว่างานวิจัยทางคลินิกต้องบอกว่าใช้ค่าใช้จ่ายสูงค่ะสูงไม่ใช่งานวิจัยถ้าคุณจะเตรียมบางครั้งสูงเป็นล้าน2ล้านบางทีก็มากกว่านั้นก็เป็นไปได้ประมาณขั้นต่ำจริงๆก็เป็นหลักแสนนะคะของงานวิจัยทางคลินิกเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมมันถึงจะต้องสูงขนาดนั้นแต่คำว่าสูงผู้ประกอบการจะออกเองเพียงผู้เดียวก็ได้หรือจะหาแหล่งทุนที่ช่วยสนับสนุนในการทำงานวิจัยก็มีค่อนข้างมากนะคะในปัจจุบันที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการมีทั้งแหล่งทุนที่ให้เลยไม่มีความเป็นเจ้าของร่วมบางแหล่งทุนมีความเป็นเจ้าของร่วมกับผู้ประกอบการคือผู้ประกอบการออกเท่านี้ออกน้อยนิดออก 5% 10% 15% แต่ว่าแหล่งทุนนั้นน่ะมีความเป็นเจ้าของร่วมต่อผลิตภัณฑ์ต่อการขายซึ่งอยู่กับสัญญาทุนนะคะแล้วก็ข้อมูลการให้ทุนต่างๆก็ต้องศึกษาตรงนี้ดูนะคะว่าแต่ละทุนมีข้อมูลข้ออะไรยังไงบ้างก่อนที่จะเซ็นสัญญาต่างๆนะคะอันนี้อาจารย์ก็รวบรวมแหล่งทุนนะคะที่ให้ทุนเกี่ยวข้องกับอาหารผลิตภัณฑ์อาหารนะคะแล้วก็ทดสอบทางคลินิกนะคะซึ่งอันนี้ต้องเข้าไปดูเองเพราะว่าแต่ละอันจะมีระยะเวลามีเรื่องของหัวข้อสโคปที่กำหนดไว้ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละช่วงในแต่ละเวลานะคะก็มีของตั้งแต่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานของทบวงมหาวิทยาลัยนะคะสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะคะสวก.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสวสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติบช.บช.ก็จะมีถึงค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันแต่ละอันก็จะมีข้อเรียกเหมือนข้อกำหนดที่แตกต่างกันต้องเข้าไปดูนะคะสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA นะคะทีเซลนี่ก็ให้ทุนค่อนข้างเยอะนะคะศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ก็จะมีว่าอันนี้จะเป็นพวกกลุ่มของอาหารฟังก์ชันอันนี้จะเป็นกลุ่มของอาหารผู้สูงอายุนะคะแล้วก็แหล่งทุนของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งอย่างของมหาวิทยาลัยมหิดลเองก็จะมีทุนนะคะประกาศเรื่องของทุนส่งเสริมมหาบุคลากรวิจัยนวัตกรรมซึ่งอันเนี้ยบุคลากรสามารถส่งขอทุนได้แล้วก็อาจจะมีผู้ประกอบการที่ร่วมทุนร่วมงานวิจัยร่วมว่าจะมีความเป็นเจ้าของหรือว่ามีข้อมูลต่างๆแชร์กันยังไงได้บ้างอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
แล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะอินของมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่จะเป็นสถาบันการจัดการเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้มีเรื่องของแหล่งทุนนะคะที่อาจจะมีเรื่องของตั้งแต่พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเลยพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ clinical trial ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วแต่บางที่เนี่ยอย่างที่อาจารย์ทำก็จะมีเหมือนกันว่างั้นอาจารย์พัฒนาเลยอยากรู้ว่าพัฒนาอันนี้เสร็จทดสอบ clinical ต่อเลยว่าพัฒนาขึ้นมาแล้วทดสอบ clinical ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงอันนี้ก็มีทำงานวิจัยอยู่เช่นกันนะคะแล้วก็อีกแหล่งทุนหนึ่งนะคะก็คือหน่วยงานของ iTAP ที่อาจารย์ทำงานวิจัยค่อนข้างหลายผลงานวิจัยร่วมกับทาง iTAP นะคะเป็นโปรแกรมสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะภายใต้ของสวทช.สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้นะคะ iTAP อย่างก็จะมีข้อมูลอย่างอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจงบประมาณนะคะประมาณไม่เกิน1.5 ล้านแล้วก็ทาง iTAP นะคะผู้สนับสนุนอาจจะเป็น iTAP บางครั้งเป็นของ iTAP เองหรือ iTAP ร่วมกับสวก. iTAP ร่วมกับ T-Cell นะคะก็เนี่ยจะมีงบประมาณก็คือออกให้เลย 85% ก็แต่ต้องไปดูนะคะภายใต้ข้อมูลต่างๆยังไงบ้างแต่หลักๆของ iTAP ที่ค่อนข้างมีเรื่อยๆต้องบอกเรื่อยๆซึ่งอันนี้อาจารย์ไม่แน่ใจว่าต้องศึกษาสอบถามดูก็คือจะมีอันเนี้ยนะคะก็คือช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเนี่ยนะคะประมาณ 50% ในวงเงินไม่เกิน 400,000 ซึ่งถ้าคุณออก 400,000 เขาก็ออกให้อีก 400,000 ข้ออันนี้จากประสบการณ์ที่ทำมานี่ก็คืออย่าง iTAP เนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องจะไม่มีความเกี่ยวข้องต่อการเป็นเจ้าของหรือว่าข้อมูลต่างๆนะคะจะเป็นทางผู้ประกอบการได้ทั้งข้อมูลหรือว่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาก็เป็นของผู้ประกอบการ 100% นะคะแต่ว่าข้อมูลเหล่านี้อยากให้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามหรือคุยหรือว่ากับทางเจ้าหน้าที่หรือว่าอาจจะข้อมูลจากทางสอบถามทาง Food Innopolis ไปนะคะทาง Food Innopolis ก็มีหน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการทำทางด้านคลินิกหรือว่าข้อมูลต่างๆหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเหมือนกันค่ะถัดไปนะคะคุณก็ต้องเตรียมโครงร่างงานวิจัยก่อนที่จะเนี่ยคุยเสร็จอยากจะทำอะไรเข้ามาคุยระยะเวลานะคะถึงบอกต้องใช้เวลาคุยเสร็จหาทุนเสร็จมีโครงร่างวิจัยคุณต้องทำโครงร่างวิจัยเนี่ยสิ่งที่ต้องมีอยู่นั้นคือชื่อโครงร่างวิจัยชื่อต้องน่าสนใจมีภาษาไทยภาษาอังกฤษผู้ดำเนินงานวิจัยคณะทำงานมีใครอยู่ในนั้นบ้างสถานที่ที่คุณวางแผนจะทำการวิจัยเพราะเวลาขอทุนจากแหล่งทุนไม่ใช่คุณคิดว่าคุณจะขอเขาต้องให้เลยทั้งหมดไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นมาทั้งหลายนะคะมีที่มาและความสำคัญตอนของการทำการศึกษาและวิจัยที่มาความสำคัญชื่อบอกแล้วต้องมีความสำคัญที่มาคืออะไรว่าที่มาเนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีความสำคัญอย่างไรถึงจะต้องทำการศึกษามีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องคำว่าทบทวนวรรณกรรมคือการศึกษาข้อมูลย้อนหลังความเกี่ยวข้องกระบวนการที่เราจะทำอะไรทั้งหลายคุณต้องศึกษาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆโดยเฉพาะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายตราสัญลักษณ์พวกของอย.อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณยิ่งต้องศึกษาเยอะไม่งั้นถ้าคุณไม่มีการทบทวนวรรณกรรมที่ดีเพียงพอไม่ทบทวนวรรณกรรมใช้ระยะเวลานะคะคุณต้องอ่านเปเปอร์กว่าคุณจะมาสรุปได้เพราะฉะนั้นใช้เวลาค่อนข้างเยอะถ้าทบทวนวรรณกรรมไม่เพียงพอผลที่ได้อาจจะทำให้คุณเสียเวลาผลไม่ได้ตามที่กับความต้องการนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยคืออะไรวัตถุประสงค์หลักวัตถุประสงค์รองวัตถุประสงค์หลักควรชัดเจนนะคะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำวิจัยคุณจะต้องบอกว่าโครงร่างเลยว่าในนั้นจะต้องมีประโยชน์อะไรบ้างรูปแบบของการดำเนินการวิจัยรูปแบบการวิจัยประชากรกลุ่มเป้าหมายขนาดของกลุ่มตัวอย่างคุณจะต้องมีการคำนวณ นะคะมีการคำนวณขนาดไม่อย่างนั้นความน่าเชื่อถือจะไม่เกิดขึ้นค่ะคุณไม่ใช่บอกคุณกำหนดเลยจะเอา5คน10คนไม่ได้คุณจะต้องศึกษาอย่างน้อยในรูปแบบงานวิจัยอันนี้จะต้องมีกลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยกี่คนคำนวณมานะแล้วกลุ่มตัวอย่างของคุณเนี่ยเกณฑ์คัดเข้าเกณฑ์คัดออกทำไมต้องมีเกณฑ์คัดเข้าเกณฑ์คัดออกทุกคนเลยไม่ได้เหรอไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาคุณกำหนดโจทย์วิจัยกลุ่มประชากรเป้าหมายเนี่ยเขาก็บอกแล้วเป้าหมายคือ
ือใครทุกๆคนอันนี้เกินไม่ได้เกินไปนิดนึงนะคะมันจะต้องสโคปให้มันแคบลงมาผู้ที่มีอะไรยังไงบ้างประชากรอย่างน้อยอายุก็สำคัญและเพศอายุช่วงที่เท่าไหร่หรือว่าอาชีพหรือว่าเรื่องของภาวะสุขภาพนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยนะคะวิธีการดำเนินการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติคุณต้องมีอธิบายไปในนั้นเลยว่าข้อมูลที่คุณได้รับมาเนี่ยจะใช้สถิติประเภทไหนเพราะถ้าเลือกสถิติที่ผิดก็จะทำให้งานวิจัยไม่น่าเชื่อถือหรือผลก็ผิดเพี้ยนไปได้อีกเช่นกันส่วนใหญ่เราต้องมีข้อมูลมีนักสถิติหรือสอบถามกับผู้ที่มีการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์การทำงานทางด้านเกี่ยวกับการแปลผลข้อมูลทางสถิตินะคะว่าอันนี้เราทำแบบนี้ได้ไหมตัดข้อมูลแบบนี้ได้ไหมหรือเราจะเอาข้อมูลอันไหนมาใช้เป็นรูปแบบอะไรยังไงได้บ้างเพื่ออธิบายผลนะคะต้องมีจริยธรรมในมนุษย์เราต้องมีการวางแผนเขียนแล้วว่าการขอจริยธรรมเป็นยังไงเพราะว่าถ้าคุณทำงานวิจัยโดยที่คุณไม่ผ่านการได้รับจริยธรรมในมนุษย์จะถือว่างานวิจัยนั้นไม่สามารถที่จะเป็นงานวิจัยที่ออกสื่อสาธารณะได้นะคะแล้วก็ระยะแบบสอบถามแบบบันทึกต่างๆข้อมูลต้องชัดเจนต้องเวลาส่งขอจริยธรรมในมนุษย์เนี่ยนะคะเอติกเราจะต้องมีการแนบไปว่าเราใช้แบบสอบถามรูปแบบไหนบ้างแบบบันทึกข้อมูลต่างๆอะไรบ้างระยะเวลานะคะที่คาดว่าจะใช้ในแต่ละขั้นตอนเราต้องเขียนทำลายต่างๆให้ชัดเจนให้เข้าใจเพื่อให้เห็นว่าระยะเวลาอันนี้มีทำลายในระยะเวลาช่วงนี้เราจะศึกษาข้อมูลเก็บข้อมูลแปลผลข้อมูลเพื่อที่เราจะได้รู้ทางผู้ประกอบการก็ต้องเอาใช้ไว้สำหรับการที่เตรียมแผนอาจจะมาร์เก็ตติ้งการจ่ายค่าใช้จ่ายการวางโครงการการลอนช์โปรดักต์ต่างๆเช่นกันนะคะอันนี้ก็ต้องมีงบประมาณที่จะใช้งบใน proposal ที่เขียนเนี่ยก็มีเรื่องของหมวดหมู่ก็จะมีหมวดหมู่หลักๆค่าตอบแทนวัสดุอุปกรณ์การตรวจต่างๆค่าเดินทางค่าใช้จ่ายอื่นๆการใช้ค่าใช้สารค่าห้องค่าใช้เครื่องค่าอะไรเงี้ยก็จะต้องมีแล้วก็ต้องมีเอกสารอ้างอิงสำหรับการใน proposal นะคะ proposal ก็ใช้เวลาแต่การเขียน proposal ที่ดีต้องใช้เวลาระดับหนึ่งนะคะกว่าจะได้ออกมาถัดไปหลังจากที่เราได้proposal ขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีการเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาคืออย่าง iTab เนี่ย iTab ก็จะมีการเซ็นสัญญากับผู้ประกอบการโดยตรงแล้วผู้ประกอบการก็ต้องมีมาเซ็นกับมหาวิทยาลัยทำไมถึงมหาวิทยาลัยต้องบอกว่าต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะคนเซ็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นท่านคณบดีนะคะหรือว่าผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในการลงนามได้นะคะนี่ก็อาจารย์ให้ดูคร่าวๆตัวอย่างของการเซ็นนะคะสัญญาข้อตกลงนะคะเป็นความลับที่เกิดขึ้นนะอย่างอันนี้เป็นขออนุญาตทางบริษัทพิชี่นะคะอาหารเด็กนะคะพิชี่วินเลจแล้วว่าขออนุญาตเอามาโชว์ให้ดูนะคะว่าเขาทำงานวิจัยเขาก็จะมีตั้งแต่ทางบอกคืออันเนี้ยเขาก็จะพยายามคือหลายบริษัทคือต้องการทำงานวิจัยเพราะว่าต้องการเห็นผลจริงๆคืออย่างอันเนี้ยของทางบริษัทพิชี่เนี่ยคือเขาต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารขึ้นมาใหม่เขาไม่ได้ให้กลุ่ม R&D ของเขาทำอย่างเดียวคือทำร่วมกันกับมหาวิทยาลัยเพื่อที่ว่าผลที่ออกมาทั้งหลายได้เนี่ยจะได้ดีตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่ว่าให้ R&D แบบพัฒนาขึ้นมาแล้วก็เอาออกมาแล้วค่อยมาบอกว่าเคลมอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือพัฒนาตั้งแต่แรกกันเลยก็จะมีข้อมูลการรักษาความลับนะคะระยะเวลาการทำสัญญาเนี่ยข้อหนึ่งดีนะคะเพราะว่าคุณควรทำสัญญาระหว่างผู้มีอำนาจเพราะว่าถ้าคุณจะมาทำสัญญาบอกว่าทำสัญญากับอาจารย์เป็นฝ่ายเดียวเลยไม่ควรนะคะอันนี้แนะนำเลยอาจารย์อาจจะแบบถ้าเกิดอาจารย์หนีหายหรือว่าอาจารย์เป็นอะไรไปงานวิจัยคุณจะไม่มีใครทำต่อแต่ถ้าคุณเซ็นสัญญาระหว่างหน่วยงานนะคะคณะหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมหาวิทยาลัยถ้าอาจารย์ไม่ทำต่อยังไงด้วยสัญญามหาวิทยาลัยคณะจะต้องรับผิดชอบในงานวิจัยคุณจะต้องหาคนมาทำต่อกับงานวิจัยของคุณให้เสร็จนะคะให้สำเร็จล่วงไปได้ด้วยดีนะคะตรงนี้ก็จะต้องเรื่องของเซ็นมีพยานมีอะไรทั้งหลายแล้วก็สัญญาเนี้ยก็จะเก็บไว้ทั้งกลุ่มของณมหาวิทยาลัยบริษัทนะคะแล้วก็อาจารย์ที่ทำงานวิจัยนะคะนี้ถัดไปนะคะเราก็จะต้องส่งงานวิจัยเนี้ยนะคะเพื่อไปส่งขอจริยธรรมในมนุษย์ซึ่งระยะเวลาการขอจริยธรรมในมนุษย์เนี้ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนบางทีมากกว่านั้นถ้าเกิดเขาบอกมาอาจารย์เคยทำงานวิจัยอันหนึ่งใช้เวลาประมาณทำร่วมกับวชิระพยาบาลก็จะใช้
เวลาประมาณปีนึงในการขอจริยธรรมโดยเฉพาะถ้าคุณต้องทำงานร่วมกับคนไข้กลุ่มที่มีกลุ่มเปราะบางนะคะโรคเฉพาะบางโรคอย่างนักศึกษาคนหนึ่งก็ทำงานวิจัยกับที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ใช้เวลาขอจริยธรรมนานมากเหมือนกันเพราะก็ต้องดูว่ามันต้องมีความปลอดภัยไหมเราก็ต้องแก้ไขรูปแบบบางทีเราส่งไปว่าเราอยากได้รูปแบบนี้เขาอาจจะกลับมาให้เราแก้ว่าไม่ได้นะเราต้องปรับปรุงรูปแบบอันนี้ถึงจะได้แล้วก็ต้องกลับไปแก้กลับไปกลับมาอันนี้อยู่ข้างๆหลายรอบเหมือนกันนะคะขออาจารย์แชร์อีกอันหนึ่งก่อนสักครู่นะคะนะคะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะน่าจะเห็นนะคะอันนี้เป็นรูปแบบของแบบเสนอโครงการวิจัยนะคะก็คือต้องมีอันนี้คือสำหรับในการขอจริยธรรมก็คือต้องมีชื่อโครงการนะคะผู้วิจัยคือใครใครคือหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยมีใครบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีแหล่งทุนที่ได้รับจำนวนเงินทุนประเภทของการวิจัยคืออะไรสาขาการวิจัยคือสาขาอะไรบ้างความเป็นมาและความสำคัญการศึกษาของโครงการวิจัยนี้เราต้องsubmit proposal ไปด้วยแต่ว่าใน proposal เนี่ยเราก็ต้องมาเขียนอันนี้ด้วยอีกเช่นกันนะคะไม่ใช่ว่าส่ง proposal ไปให้เขาอ่านเองไม่ได้เราต้องมาสรุปตรงนี้วัตถุประสงค์คืออะไรวัตถุประสงค์ทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะนะคะเหตุผลความจำเป็นของการศึกษาเนี่ยทำไมต้องทดลองในคนทำไมเราต้องทดลองอันนี้เราอธิบายไปประโยชน์ของโครงการนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและต่อผู้อื่นต้องเขียนรูปแบบงานวิจัยคืออะไรกระบวนการวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลคืออะไรนะคะประชากรการศึกษาขนาดตัวอย่างนะคะต้องมีการคำนวณมีการอธิบายให้ชัดเจนนะคะแล้วเขาก็จะมีคณะกรรมการจริยธรรมของแต่ละหน่วยงานพิจารณาอีกทีแล้วก็มีการปรับแก้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีว่าผ่านเลยทันทีนะคะเกณฑ์การคัดเข้าเกณฑ์การคัดออกเกณฑ์ให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยยกเลิกจากการศึกษาเพราะว่าด้วยจริยธรรมในมนุษย์ถ้าผู้เข้าร่วมต้องการที่จะออกจากการศึกษาเขาจะสามารถออกจากการศึกษาได้เลยนะคะไม่มีการที่ว่าเราจะบอกว่าไม่ได้นะอย่าห้ามออกจากการศึกษาไม่ได้ระยะเวลาของการเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใช้ระยะเวลายังไงวิธีการความเสี่ยงอันนี้เราต้องระบุชัดเจนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นถ้าเราพูดเรื่องของการเจาะเลือดอาหารที่กินเข้าไปถ้าเกิดเขาแพ้อะไรเงี้ยเราต้องอธิบายให้ชัดเจนนะคะข้อพิจารณาด้านจริยธรรมต้องบอกรายละเอียดเรื่องของความเคารพในคนการให้ประโยชน์ความยุติธรรมของผู้เข้าร่วมการวิจัยนะคะค่าตอบแทนผลกระทบเนี่ยที่เกิดขึ้นได้เราต้องอธิบายอันเนี้ยสเต็ปเราต้องบอกทุกอันนะคะความยินยอมการนำเสนอเนี่ยจะต้องยังไงชื่อของคนที่เข้าร่วมโครงการเราจะมีการปิดชื่อมีบรายมีอะไรยังไงบ้างหัวหน้าโครงการต้องเป็นคนเซ็นรับรองนะคะอันนี้เสร็จผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เอกสารชี้แจงหลังจากที่นั่นเสร็จนะคะเราก็จะมีเอกสารชี้แจงเนี่ยเขาจะต้องอ่านตรงนี้ทั้งหมดนะคะเขาจะต้องคนเข้าร่วมเนี่ยต้องอ่านชื่อสถานที่การทำงานวิจัยนะคะโครงการติดต่อได้วัตถุประสงค์เนี่ยเราต้องอธิบายเขาชัดเจนหมดประโยชน์ที่เขาว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะการรักษาความลับสิทธิการถอนตัวนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีในอยู่ในโครงการเนี้ยเข้าโครงการเราเนี่ยแล้วมีปัญหามีภาวะฉุกเฉินเขาจะติดต่อกับใครได้บ้างหัวหน้าคนกลางหัวหน้าของโครงการแล้วยังมีผู้รับผิดชอบหรือว่าใครที่สามารถที่เขาจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในระหว่างที่เขาเข้าโครงการเราได้บ้างนะคะหลังจากที่เขาอ่านโครงการแล้วทุกคนจะต้องอ่านก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับโครงการวิจัยเขาจะต้องเซ็นหนังสือยินยอมการเข้าโครงการวิจัยนะคะเขาต้องเซ็นเขาต้องรู้ก่อนลงนามเขาต้องอ่านทั้งหมดแล้วก็เซ็นผู้เราในฐานะของผู้ทำงานวิจัยเราต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ประมาณอย่างน้อยที่สุด
2 3ปี5ปีหรือบางทีนะคะบางทีอาจจะถูกเรียกย้อนดูย้อนหลังได้ว่าข้อมูลเหล่านี้มีจริงไหมจริยธรรมผ่านหรือเปล่านะคะแล้วก็ต้องมีการแนบจริยธรรมนะคะว่าของผู้ที่ร่วมโครงการผู้คณะทำงานทุกคนจะต้องมีคณะทำงานทุกคนก็จะต้องมีทุกๆประมาณ2-3ปีเนี่ยจะต้องมีอัปเดตนะคะของจริยธรรมต้องเข้าอบรมผ่านการฝึกของจริยธรรมในมนุษย์ไม่งั้นก็จะไม่สามารถเป็นคณะทำงานได้ตรงนี้นะคะกลับไปที่สไลด์นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงจริยธรรมนะคะเวลาเราแนบไปเนี่ยเห็นไหมคะไฟล์เราจะเยอะไฟล์ของเอติกของแต่ละท่านก็จะเยอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบหลังจากที่เราขอเราได้ผ่านมาของจริยธรรมในมนุษย์แล้วอันนี้นะคะอันนี้สำคัญมากเลขอันนี้เลขที่ผ่านจริยธรรมในมนุษย์เนี่ยเพราะเวลาคุณตีพิมพ์ในพับลิเคชันหรือเวลาการที่ให้รู้ว่าผ่านแล้วนะเพราะจริยธรรมมนุษย์การผ่านได้หมายถึงว่าความปลอดภัยอะค่ะถ้าไม่ปลอดภัยจริงถ้ามีผลได้เนี่ยเขาจะไม่ผ่านจริยธรรมในมนุษย์ตรงนี้นะคะอันนี้เขาก็จะมีให้เลขจริยธรรมในมนุษย์มานะคะหลังจากนั้นหลังจากที่เราผ่านจริยธรรมและระหว่างที่เรารอจริยธรรมอ่ะในระยะเวลา3เดือนจริงเราก็เริ่มเตรียมว่าการดำเนินงานสั่งซื้อของสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมเอกสารต่างๆไว้แล้วช่วงนั้นนะคะพอจริยธรรมผ่านแล้วก็เตรียมพร้อมเข้าทำงานวิจัยนะคะวิธีการดำเนินการวิจัยเนี่ยกำหนดวิธีการวิจัยที่เหมาะสมรอบคอบและรัดกุมอันนี้สำคัญนะคะว่าดูว่าวิธีการดำเนินการวิจัยเป็นยังไงอธิบายวิธีการดำเนินการเนี่ยอย่างละเอียดนะคะชัดเจนเป็นไปตามลำดับที่เหมาะสมในนั้นต้องพูดถึงเรื่องของประชากรชัดเจนแสดงกลุ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างว่ามีใครบ้างนะคะแล้วก็ต้องมีรูปแบบแล้วก็วางไทม์ไลน์เกณฑ์เวลาต่างๆจริงเราต้องทำเป็นสเกดูทำเป็นแผนภาพทำอะไรเงี้ยค่อนข้างที่ต้องชัดเจนเครื่องมือที่ใช้เนี่ยต้องมีมาตรฐานแบบสอบถามต่างๆเนี่ยต้องมีการวอลิเดตเกิดขึ้นต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะหรือเป็นแบบสอบถามมาตรฐานที่ได้มีการผ่านการยอมรับผ่านการทดสอบผ่านการใช้ในงานวิจัยอะไรมาบ้างนะคะมีความเชื่อมั่นนะคะมีคะแนนที่มีมาตรฐานรับรองแล้วก็หรือไม่ก็ถ้าเป็นแบบสอบถามอะไรที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ต้องมีการพิจารณาให้คะแนนจากผู้เชี่ยวชาญมาก่อนนะคะไปนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเตรียมพร้อมอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลอันนี้ก็ใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งเพราะว่าผลที่ได้ออกมาตัวเลขจะเป็น raw data โอ้โหกระจัดกระจายค่อนข้างเยอะเราต้องมีมานั่งศึกษาข้อมูลยิ่งจำนวนบางครั้งประชากรเป็นร้อยคนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเยอะนะคะทำการข้อมูลเนี่ยต้องรอบคอบตรวจทานหลายๆครั้งเพราะบางครั้งผลที่ได้มาจากห้องแลบห้องปฏิบัติการเนี่ยบางทีเราก็จะเริ่มเอะใจต้องส่งกลับไปถามอีกตรวจซ้ำไหมค่าเลือดมันไม่น่าเป็นอย่างนี้ได้ตรวจซ้ำอีกทีไหมหรือมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราจะได้รู้เพราะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลบางอย่างของกลุ่มผู้เข้าร่วมเนี่ยที่แปลกประหลาดหรือว่ามีข้อสงสัยหรือมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเขาได้เราก็ต้องรีบแจ้งเขานะคะวิเคราะห์ด้วยสถิติที่เหมาะสมและถูกต้องควรมีนักสถิติตรวจสอบข้อมูลให้อีกรอบนึงนะคะแปลผลได้ถูกต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เราวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมีการนำเสนอผลงานวิจัยนะคะตีพิมพ์เผยแพร่คือพอเราเสร็จขั้นตอนเนี้ยเราก็จะต้องมาสรุปผลให้ฟังมีการพรีเซนต์มีการบอกถึงโครงการต่างๆเนี่ยมีการนำเสนอในรูปแบบไหนบ้างการนำเสนอในรูปแบบของการประชุมวิชาการนะคะแบบเปล่าๆเป็นโปสเตอร์นะคะหรือว่าเป็น oral presentation ในงานพวกงานประชุมวิชาการซึ่งงานประชุมวิชาการนะคะจะมีเวทีเนี่ยทั้งในประเทศแล้วก็เป็นต่างประเทศนานาชาติก็จะมีหลายงานวิจัยที่สนับสนุนโดยอาจจะเป็นบริษัทด้านอาหารหรือเป็นงานวิจัยที่จัดขึ้นอย่าง ICN ปีนี้นะคะปลายปีนี้ที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นงานเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการซึ่งก็จะอย่างตัวจันก็จะไปพรีเซนต์เหมือนกันในเรื่องของงานวิจัยที่เรียนทำขึ้นมานะคะเป็น oral presentation ให้ว่างานวิจัยที่เราศึกษามาเนี้ยได้ผลยังไงเป็นข้อมูลใหม่ๆแบบไหนบ้างนะคะมีการตีพิมพ์ในวารสารหลังจากนั้นบางคนก็เลือกในการนำเสนอหรือว่า
จริงๆควรที่จะทั้งนำเสนอแล้วก็ตีพิมพ์นะคะตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทำไมคุยดีคุณเอาไปตีพิมพ์ในนิตยสารได้ไหมความน่าเชื่อถือจะต่างกันเพราะว่าการที่คุณน่ะเอาไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติก็จะมีในกลุ่มของรีวิวเวอร์คือคนนะคะที่เขาไม่ได้รู้จักเราไม่ได้รู้จักงานวิจัยของเราแต่เขาจะมาดูรีวิวเราตั้งแต่ความน่าเชื่อถือของรูปแบบงานวิจัยผลที่ได้มีไบแอสอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่แบบดูแล้วมันกระบวนการนี้อย่าเอามาตีพิมพ์เลยไม่ดีการที่คุณได้รับการตีพิมพ์อะค่ะนั่นหมายถึงว่าข้อความข้อมูลที่เอามาพูดอะน่าเชื่อถือส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการอะเอามาพูดอะไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการที่มีตีพิมพ์อันนี้ค่ะตีพิมพ์อันนี้แล้วเพราะการตีพิมพ์นั่นหมายถึงว่าการออกสู่สาธารณะด้วยความน่าเชื่อถือนะคะการเผยแพร่ในรูปแบบหรือไม่บางครั้งก็คือจัดนิทรรศการสัมมนาเชิงวิชาการแถลงข่าวหรือว่าจากข้อมูลเนี้ยเอาไปทำเป็นหนังสือเป็นตำรานะคะก็สามารถที่จะทำได้ก็คือเอางานวิจัยเนี้ยเอามาเป็นเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการนำเสนอส่วนใหญ่ของอาจารย์อาจารย์ก็งานวิจัยเชิงคลินิกของอาจารย์อาจารย์จะไม่ค่อยได้รับงานวิจัยที่แบบอาจารย์ทำเองทั้งหมดหรือว่าเป็นกลุ่มคณะวิจัยแต่ส่วนใหญ่จะต้องเป็นว่ามีนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะคะเป็น thesis ของเขาด้วยเป็น dissertation ของเขาข้อดีของการที่ผู้ประกอบการมีทุนหรือมีอะไรต่างๆแล้วเป็นให้กับการศึกษาด้วยเนี่ยแล้วมีนักศึกษาทำเนี่ยข้อดีอย่างนึงเลยจริงๆคือนักศึกษาจะมีความตั้งใจอาจารย์ดูอยู่แล้วยังไงก็ต้องเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ต้องดูแลแต่ว่าเขาจะต้องลงแรงเข้าไปตรงเนี้ย 100% เพราะเขาต้องการจบด้วยเหมือนกันแล้วก็เป็นข้อดีที่ได้ให้เกิดการเรียนรู้กับกลุ่มของนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะคะเขาก็จะเกิดความภูมิใจเป็นกระบวนการนึงของมหาวิทยาลัยที่เราส่งเสริมที่จะให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีประสบการณ์ต่างๆได้ไปเวทีต่างประเทศนะคะอย่างอันนี้ก็คือจะไปที่หลายปีเหมือนกันค่ะที่ญี่ปุ่นอันนี้ที่ฮ่องกงนะคะก็เป็นการส่งเสริมให้กับเรานิสิตนักศึกษาเนี่ยได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการหลังจากนั้นเสร็จก็ฝึกให้เขาเนี่ยนอกจากไปนำเสนอผลงานและเราก็ให้เขาเนี่ยฝึกการเขียนด้วยเหมือนกันการเขียนตีพิมพ์ต่างๆวารสารระดับชาติระดับนานาชาตินะคะเราก็ส่งเสริมให้เขาเขียนเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็การที่เราสำหรับการที่เราส่งให้กับผู้ให้ทุนแหล่งทุนต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีรายงานการวิจัยนะคะฉบับสมบูรณ์ซึ่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เนี่ยก็จะประกอบด้วยชื่อเรื่องคณะผู้วิจัยคัดย่อบทคัดย่อคือใน1หน้าประมาณใน1หน้าเนี่ยต้องมีตั้งแต่วัตถุประสงค์รูปแบบงานวิจัยนะคะสถานที่กลุ่มตัวอย่างนะคะตัวชี้วัดผลการวิจัยสรุปผลคำสำคัญแล้วในนั้นก็จะไล่มาคล้ายๆกันกับที่เราบอกก็คือตั้งแต่บทนำนะคะที่มาความสัมพันธ์รูปแบบขนาดตัวอย่างการวิเคราะห์สถิติผลเป็นยังไงวิจารณ์ผลวิจารณ์ผลจะต่างจากแค่ผลเฉยๆวิจารณ์ผลคือผลที่ได้มาแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆนะคะว่ามันมีความเหมือนมีความแตกต่างอันนี้ได้องค์ความรู้ใหม่นะหรืออันเนี้ยข้อมูลแตกต่างเขาเราพบอะไรเพิ่มเติมขึ้นมีบทสรุปมีเอกสารอ้างอิงมีภาคผนวดนะคะภาคผนวดก็ต้องมีเนี่ยจริยธรรมในมนุษย์จริยธรรมในมนุษย์ใบรับรองการยินยอมเข้าร่วมโครงการแบบสอบถามต่างๆเราก็จะอยู่ในเนี้ยให้กับทางแหล่งทุนหรือว่าให้กับผู้ประกอบการที่เขาจะได้รับข้อมูลต่างๆของงานวิจัยทั้งหมดนะคะอันนี้อาจารย์ก็ให้ดูเพราะว่าเท่าที่เข้าใจคือวันนี้ที่มาฟังเนี้ยก็มีผู้ประกอบการหลายท่านถ้าท่านทำงานวิจัยนะคะกับแหล่งทุนกับสถาบันศึกษาสถาบันการศึกษาต่างๆหรือว่านักวิจัยเวลาได้รับรายงานงานวิจัยขอให้ครบด้วยเหมือนกันนะคะมันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะคะว่าท่านได้รับเอกสารต่างๆไหมเพื่อจะได้มีความชัดเจนเกี่ยวกับงานวิจัยต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของงานวิจัยนะคะ good clinical practice ที่ดีต้องมีเป้าหมายนะคะสิทธิที่ต้องปกป้องนะคะอาสาสมัครทั้งหลายผู้เข้าร่วมโครงการเก็บข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องและตรวจสอบได้โครงร่างการวิจัยต้องเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามกระบวนการวิจัยและจริยธรรมเวลาคุณเขียนขอจริยธรรมถ้าคุณไม่ทำตามที่คุณนั้นหรือคุณดีแอบไปเปลี่ยนแอบเอาอย่างอื่นเข้าไปใส่
รู้ถ้ามีการรู้หรือมีการตรวจสอบพบนี่โดนนะคะถือเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยถือเป็นจะถูกยึดเรื่องของจริยธรรมใบทำงานวิจัยต่างๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคุณงานวิจัยหน้าด้วยหน้างานมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลากลุ่มตัวอย่างรูปแบบคุณจะต้องแนบหลังจากที่ได้ใบจริยธรรมแล้วค่ะแนบส่งจริยธรรมมีการแก้ของตัวเองเป็นประจำนะคะในทีมจะต้องคอยส่งแก้ขอแก้ครั้งที่หนึ่งขอปรับโครงการวิจัยเราไปดูว่าถ้าเขายอมโอเคทำได้แต่ถ้าเขาไม่ยอมเราต้องกลับมาอธิบายปรับกลับไปกลับมาก่อนที่เราจะทำไม่ใช่ว่าเราทำแล้วเราค่อยไปแจ้งไม่ควรนะคะห้ามทำอย่างนั้นเลยมีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานมีเอกสารบันทึกเป็นระบบระเบียบนะคะอันนี้คือสิ่งสำคัญเลยผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุผลของเขาเลยนะคะลักษณะของงานวิจัยที่ดีมีความรู้มีความชำนาญนะคะมีเครื่องมือเทคนิคในเกณฑ์การเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้มีการรวบรวมข้อมูลใหม่แล้วก็ตรวจสอบจำได้มุ่งผลให้ได้ข้อเท็จจริงเพื่อพัฒนานะคะเราจะไม่งานวิจัยทางคลินิกต้องบอกไม่ใช่การอวยแต่ว่าเราจะดูว่าข้อเวลาอย่างของอาจารย์ทำอาจารย์จะทำในหลายๆรูปแบบเพราะว่าในข้อมันจะมีทั้งข้อดีข้อไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วบางอันมันอาจจะมีข้อในเชิงลบซึ่งอันเนี้ยผู้ประกอบการก็จะสามารถเข้าใจข้อมูลต่างๆได้แต่เวลาเราเขียนตีพิมพ์อะค่ะเราก็อาจจะเลือกเป็นส่วนไหนที่เราออกมาตีพิมพ์อันนี้จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะมีความละเอียดรอบคอบติดตามผลนะคะบันทึกผลอย่างละเอียดมีข้อสรุปข้อเท็จจริงมีความถูกต้องและที่สำคัญนะคะงานวิจัยทางคลินิกต้องบอกว่าทุกอันต้องมีระบุข้อจำกัดของงานวิจัยข้อจำกัดทุกอันทุกอย่างในโลกนี้มีข้อจำกัดอะไรใครไม่ได้อันตรายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนี้ระยะเวลาไม่ควรเกินที่เท่าไหร่หรือว่ากลุ่มคนอะไรบ้างที่มีความเสี่ยงสูงไม่ควรที่จะบริโภคหรือว่าไม่ควรที่จะได้รับปริมาณเกินกว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้สำคัญอ่ะนะคะก่อนเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างที่ให้ดูของงานวิจัยจะมีวิดีโอสักนิดหนึ่งให้ดูอาจจะรบกวนทางคุณฝนนะคะของคุณเนี่ยพลิสแชร์ Oh, you're terrible! Wait! Stop!Don't eat that food! Who are you? What are you doing in our house? I'm from the future. I'm here to warn you, don't eat that food. Why not? The eggs, they're full of cholesterol. What? Cholesterol, it clogs up your arteries. Eating even just one egg can dramatically increase your chance of heart attack. Don't eat eggs! Oh my god, thank you. You're welcome. Godspeed.Well, I guess I better take those eggs. Wait! Stop! You're back! Yeah. We were wrong about the eggs. How? Well, it turns out there's two types of cholesterol. There's good cholesterol and bad cholesterol, and eggs actually have both. So you can eat eggs, but just don't eat the egg yolks. So stick with the egg whites. Thank you. Yeah. Godspeed!Yeah, okay, so it turns out that the amount of cholesterol in a food doesn't actually affect how much cholesterol ends up in your blood. The eggs are probably fine. In fact, we sort of don't even know what cholesterol is. But the steak! You can't eat the steak! Why not? Turns out that red meat increases your chance of heart attack. You have to cut out red meat. So no steak! Thank you. Godspeed.Well, no steak, mister. Wait! We were wrong about the steak. It's the toast. Man was not meant to eat bread. What do you mean man was not meant to eat bread? Well, if you think about it, human beings should really only be eating what our Paleolithic ancestors ate. So, therefore, no bread, no toast. How do you know what our Paleolithic ancestors ate?Well, we just have to guess, right? I mean, we don't have any way of knowing
Okay. Went back to the Paleolithic. They are not doing well. I don't know what we were thinking. If anything, we should all be eating a lot more bread. Jeez. So I guess just ignore everything I've said and exercise. Exercise, okay. Yeah. Yeah, you guys could probably use it. You've been just sitting here for the last 35 years. It's been 5 minutes. Right. Time travel. All right, well, Godspeed. Turns out it's genetic. Doesn't matter whether you exercise or what you eat. I'm sorry I ruined your meal. I need 10 minutes. Do you want some eggs? I'd love some. A little faster on that? What am I supposed to do? Don't eat that food! Who are you? What are you doing? อ่ะนะคะเมื่อกี้ก็ได้ดูตัวของวิดีโอไปอาจารย์ชอบในวิดีโอนี้มากเพราะว่าเวลาคุณจะทำงานวิจัยอ่ะบางทีจะถามแบบว่าทำไมอันนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือของคนอื่นที่เขาทำการศึกษามาแล้วอ่ะเราเอามาใช้เลยไม่ได้เหรอไม่ได้นะคะเพราะว่าในทุกอย่างที่บางทีคุณทำมาใหม่คุณใช้ตั้งแต่วัตถุดิบใหม่หรือว่าของที่คุณนำมาแหล่งที่ปลูกแหล่งที่ผลิตกระบวนการที่แตกต่างกันระยะเวลารูปแบบมันก็มีผลต่อผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าตัวผลิตภัณฑ์ของคุณอ่ะมันมีผลอย่างไรจริงๆก็คือต้องทำการศึกษาใหม่แล้วด้วยองค์ความรู้ทางด้านของอาหารและโภชนาการก็มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ความเชื่อที่แตกต่างจากของบางคนซึ่งจะบอกว่าในแต่ละกลุ่มคนเราแต่ละบุคคลเนี่ยมีความแตกต่างกันเพราะว่าการที่คนอื่นบอกว่าดีบางครั้งเราจะบอกได้ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้ดีกับเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทั้งความรู้นะคะความรู้บวกความรู้สึกความรู้ว่าเราอ่านอันนี้อ่านงานวิจัยมานะแล้วความรู้สึกเราต้องบอกบางทีอ่ะกินนมแบบได้แคลเซียมดีมากเลยแต่ทุกครั้งที่เรากินนมมันท้องอืดมากเลยหรือบางครั้งที่ผักคนอื่นบอกว่าดีแต่ทำไมต้องกินผักทีไรฉันรู้สึกว่าแบบมันทำให้ระบบอาหารของฉันแทนที่จะแบบขับถ่ายดีกลายเป็นขับถ่ายไม่ดีต้องรู้อาจจะเป็นว่าผักตัวนั้นคุณต้องเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบอื่นหรือว่าทานร่วมกับบางอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ทำมาแล้วจะเหมือนกันงานวิจัยเหมือนกันต้องมีจำนวนประชากรที่มากพอเพราะว่าถ้าคุณทำในกลุ่มที่น้อยเนี่ยบางทีผลออกมาแล้วไม่เห็นเป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือบางครั้งคือคาดหวังในกลุ่มอาจจะเกาะกลุ่มกันว่ามี 3-4 คนที่แตกต่างไปได้ผลออกมาต่างกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอะค่ะเขาผลของเขาออกมาเป็นในรูปแบบไหนเหมือนกับเวลาที่เขาพัฒนายาพัฒนาวัคซีนคือมันจริงไม่ได้สามารถใช้ได้กับทั้ง100คน 100% แต่ใช้ได้มากกว่า 60-70% ขึ้นไปอันนั้นอะถือว่าหมายถึงว่ากลุ่มใหญ่เนี้ยได้รับผลที่ดีอันนี้ก็ถูกเอาออกมาสามารถให้องค์ความรู้นะคะแล้วก็นำไปต่อยอดใช้ต่อได้อันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์นะคะทำงานวิจัยแล้วก็ได้ขอนะคะทางบริษัทนะคะฟอร์แคร์ว่าขออนุญาตมาเล่าให้กับวันนี้เวทีวันนี้ฟังว่ากระบวนการวิจัยที่ทำร่วมกับบริษัทฟอร์แคร์เนี้ยทำอะไรยังไงบ้างซึ่งบริษัทฟอร์แคร์ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่นะคะทำงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยมหิดลเนี้ยในหลายผลิตภัณฑ์มากเลยนะคะว่าเขามีส่วนใหญ่จะมีผลิตภัณฑ์ไหนเขาก็จะมาทดสอบทางคลินิกเลยว่าอยากจะเอาไปพูดในเชิงเนี้ยจะดีจริงไหมนะคะอันนี้แต่ตัวนี้จะเป็นตัวของซินไบโอติกนะคะที่เขาดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วเขาเน้นในเรื่องของกลุ่มคนที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจแล้วก็ทางเดินอาหารซึ่งพอพูดว่าระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินอาหารเราก็ต้องดูว่าแล้วเราจะทำยังไงดีบ้างเขาทำตัวนี้ขึ้นมาเขาใช้สารเขาใช้เชื้อตัวไหนปริมาณที่เท่าไหร่เพียงพอหรือเปล่านะคะเราก็ต้องตั้งแต่วัตถุประสงค์การวิจัยเนี่ยก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนร่างกายนะคะเรื่องของบางทีคนกลัวกินพวกนี้เข้าไปแล้วมีน้ำตาลอ้วนหรือเปล่านะคะแล้วน้ำตาลสูงไหมตับไตเป็นยังไงการอักเสบภูมิคุ้มกันในเลือดการขับถ่ายถามว่าทำไมบางครั้งคุณทำเยอะเกินไปหรือเปล่าบางครั้งคือเราต้องการที่จะดูคือบางอย่างมันเยอะกว่านี้อีกด้วยซ้ำนะคะแต่ว่านี้เราดูสิ่งที่จำเป็นต้องบอกว่างานวิจัยทุกตัวจริยธรรมต้องบอกจริยธรรมจะถามกันมาว่าที่กินเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อตัวเหล่านี้
จริงเหรอจริงในแง่ไหนงานวิจัยก่อนหน้านี้เขามีการทดสอบไหมอยู่ดีสมมติเราไปเขียนเนี่ยนะคะว่าอันนี้เสร็จมีตัวของโปรไบโอติกต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมวลกระดูกเขาอาจจะถามมาว่ามันมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราต้องตอบให้ได้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการแต่ละอันเราก็ต้องตอบให้ได้สัดส่วนร่างกายเพราะว่ามันมีผลได้ว่าตัวที่ตัวของซิมไบโอติกเนี่ยมันอาจจะทำให้การย่อยดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้นอาจจะทำให้น้ำหนักลงการเปลี่ยนแปลงของไขมันลดลงนะคะการขับถ่ายที่ดีขึ้นการนอนคนเราขับถ่ายได้ดีภูมิคุ้มกันร่างกายได้ดีพวกไอจามต่างๆลดน้อยลงหลับได้ดีขึ้นหลับดีขึ้นคุณภาพชีวิตขึ้นอาการในระบบหายใจดีขึ้นซึ่งอันเนี้ยทุกอันน่ะคุณจะต้องไปตอบโจทย์กับจริยธรรมได้มันอย่างคือแล้วมันไม่เห็นเกี่ยวข้องกันเลยตัวชี้วัดเหล่านี้เขาก็จะบอกว่าคุณไม่ควรจะต้องไปรบกวนอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยคุณจะไปให้คุณจะไปเจาะเลือดคุณจะไปให้กลุ่มอาสาสมัครของคุณเข้ามาทำทำไมในเมื่อมันไม่เห็นมีความเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารที่คุณให้เขารับประทานเข้าไปเลยนะคะบริโภคเข้าไปพวกนี้ระยะเวลาสำคัญอย่างของอันนี้คือ12สัปดาห์เพราะเราต้องรีวิวค่ะเข้าใจผู้ประกอบการหลายคนบอกเร็วได้ไหมคะเวลาขายของคนอยากเห็นผลเร็วค่ะอันนี้เข้าใจว่าเขาอยากเห็นผลเร็วแต่ถ้าคุณเร็วขนาดนั้นไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรนะคะหรือถ้าบางครั้งอาจารย์ก็จะบอกว่างานวิจัยอะค่ะเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องรีวิวให้เขาเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะที่12สัปดาห์แต่ว่าถ้าคุณคิดว่าอยากจะเห็นเร็วกว่านั้นคุณจะเจาะเลือดหรือวิธีการทดสอบก่อนหน้านั้นก็ทำได้เช่นกันแต่ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่างก็จะเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เราก็ต้องมีการรีวิวนะคะก็จะมีอันนี้ก็เป็นงานวิจัยของนักศึกษาเหมือนกันนะคะว่าเป็น thesis ของนักศึกษาเลยเขาก็จะทำการศึกษาเนี่ยค่ะพี่บอกว่าระยะเวลาเนี่ยเขาขู่เขาจะทำมาเขาศึกษาปีวิจัยวัตถุประสงค์รูปแบบระยะเวลาผลการศึกษานะคะซึ่งแนนตอนนั้นเป็นค่ะทำงานวิจัยนี้ก็ทำการศึกษาทำการวิเคราะห์ทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยได้อย่างดีเลยนะคะเป็นการให้โอกาสนักศึกษาได้ทำงานได้ศึกษาได้เรียนรู้ต่างๆเนี่ยเขาก็จะบอกรูปแบบการศึกษาระยะเวลาผลการศึกษาพวกนี้เราก็เก็บข้อมูลให้กับทางผู้ประกอบการทั้งหมดนะคะผลการศึกษาเนี่ยไล่ปีมาตั้งแต่จากเก่ามาใหม่นะคะแล้วก็มาถึงกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าโครงการวิจัยเราอ่ะคือใครบ้างกำหนดให้ชัดเจนอย่างเช่นโครงการนี้ก็ต้องบอกเลยคนที่มีปัญหาทางเดินหายใจเช่นเจ็บคอน้ำมูกไหลไอปวดศีรษะหายใจไม่สะดวกวิงเวียนแล้วก็หรือว่ามีปัญหาทางเนี่ยระบบทางเดินอาหารนะคะที่รู้สึกแบบความถี่รู้สึกแบบถ่ายมีแบบปวดท้องมวนท้องถ่ายไม่รู้สึกไม่ดีนะคะเก่งคัดเข้าแล้วใครบ้างเก่งคัดออกคือคนที่ออกจากโครงการตั้งครรภ์ใครส่วนใหญ่ตั้งครรภ์เด็กเล็กให้นมบุตรเนี่ยเราเอาออกนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เราเป็นกลุ่มเปราะบางมากจะไม่ค่อยอยากไปยุ่งกับเขานะคะอันนี้เราก็จะเราบอกรูปแบบของงานวิจัยนะคะเราจะเป็น RCT นะคะก็คือเป็นน้องไม้จำนวนกลุ่มตัวอย่างใช้ยังไงนะคะผ่านอันนี้เราก็จะเป็นรูปแบบงานวิจัยของเราเนี่ยนะคะเป็น parallel study กันไปเลยนะคะมันจะมี parallel มี crossover นะคะอันนี้เราก็จะต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าในแต่ละครั้งอ่ะเราจะมีให้เขาทำงานวิจัยในรูปแบบไหนบ้างมีการเจาะเลือดวัดความดันโลหิตบันทึกการขับถ่ายบันทึกระบบทางเดินหายใจการประเมินคุณภาพชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีข้อมูลที่ให้เขาวิธีการดำเนินศึกษาช่วงก่อนการทดลองช่วงการทดลองอันนี้ค่ะเราก็จะมีเลยตัวอย่างที่เราให้คือ2กลุ่ม2กลุ่มนะคะกลุ่มนึงเป็นตัวของตัวซิมไบโอติกอีกกลุ่มนึงเป็นกลุ่มควบคุมเป็นกลุ่มหลอกจริงๆคือเราอยากรู้ว่าคนที่ได้เข้าไปเราก็จะทางบริษัทเขาก็จะทำมาให้นะคะเป็นตัวเหมือนรสชาติกลิ่นคล้ายกันเลยกับตัวจริงนะคะคือจะคนทานก็จะไม่มีใครรู้ว่าทานในกลุ่มอันไหนอยู่นะคะแล้วก็จะได้รับอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะคะตรงนี้นี่เราก็จะมีรูปวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดสัดส่วนของร่างกายนะคะมวลไขมันมวลกล้ามเนื้อนะคะเส้นรอบวงเอวเส้นรอบวงสะโพกการวัดความดันโลหิตนะคะการวัดทางชีวเคมีเพราะเป็นความน่าเชื่อถือระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมัน total cholesterol triglyceride LDL HDL ค่าการอักเสบในร่างกายอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ปัจจุบันให้ความสนใจเพราะว่าโรคต่างๆเนี่ยเราจะดูค่าจากการอักเสบนะคะแล้วก็
ดูเรื่องของภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะดังครั้งที่ดังนั้นดูส่งตรวจที่ทางรามาธิบดีนะคะ T cell B cell NK cell IgA ซึ่งการตรวจอะค่ะ1คน1การตรวจต่างๆเช่นของภูมิคุ้มกันเนี่ย1คน1ครั้งเนี่ยก็ตกประมาณเกือบๆ 3,000 บาทก็หมดประมาณ 3,000 บาทลองคูณจำนวนคนเข้าไปจำนวนครั้งที่ต้องตรวจนะคะแล้วก็แต่ละตัวย่อยเข้าไปอีกอย่างพวกค่าการอักเสบก็ประมาณ400บาทต่อครั้งต่อ1การศึกษาต่อการตรวจนะคะระดับของสารต้านอนุมูลอิสระการทำงานของตับไตนะคะการทำงานปริมาณของแคลเซียมในเลือดปริมาณของโปรตีนในเลือดอันนี้เราก็ดูต่างๆแล้วก็มีแบบประเมินของที่ใช้ในโครงการวิจัยเนี้ยก็จะมีเรื่องของแบบประเมินการขับถ่ายคุณภาพชีวิตการนอนหลับนะคะแล้วก็ปริมาณอาการทางเดินหายใจแล้วก็มีแบบบันทึกอาหารบริโภคนะคะอย่างอันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มนะคะที่ทางทีมวิจัยเราทำขึ้นมาก็จะมีคนมาขอใช้เหมือนกันในการขอใช้ถ้าคุณต้องการแบบบันทึกหรือแบบอะไรต่างๆที่ขอใช้จากมหาวิทยาลัยคุณก็ต้องทำเรื่องมาถึงมหาวิทยาลัยในการขอใช้อย่างมีบางหน่วยงานที่จะมาขอจากโครงการวิจัยเราไปใช้เนี่ยเขาก็ต้องทำบันทึกมาถึงทางคณะนะคะเพื่อจะหน่วยงานเพื่อขอรูปแบบเหล่านี้ไปใช้นะคะมีแบบบันทึกนะคะมีเนี่ยก็ต้องทำนะคะมีแบบบันทึกส่วนใหญ่การวัดต่างๆเนี่ยจะวัด2ครั้งโดยเฉพาะความดันโลหิตบางครั้งวัด3ครั้งด้วยซ้ำครั้งแรกตื่นเต้นความดันสูง3ครั้งหารเฉลี่ยนะคะตรงนี้แล้วก็กลุ่มของผู้เข้าร่วมเนี่ยนะคะก็จะเป็นทีมมีเป็นสเตชัน1 2 3 4ได้รู้มีการเขียนรหัสมีนะคะมีการวางแผนเป็นมีการทำโฟลว์ที่รัดกุมนะคะมีการวางแผนยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนนะคะทำความสะอาดการหน่วยงานต่างๆเจาะเลือดข้อมูลเก็บที่ไหนเลือดเนี่ยต้องเก็บที่อุณหภูมิเท่าไหร่ตรวจสอบภายในระยะเวลาเท่าไหร่ที่ข้อมูลเหล่านี้ก็สำคัญนะคะอย่างแบบบันทึกอาหารบริโภคอย่างของอาจารย์ก็จะทำในทีมก็จะทำคลิปขึ้นมาเลยนะคะเป็นวิดีโอนะคะวิธีการเพื่อสอนให้เขารู้นอกจากนั้นเสร็จเพื่อเขาจะได้บันทึกอาหารบริโภคให้เราได้การขับถ่ายคือเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องจดวิธียังไงเนี่ยค่ะนอกจากการอธิบายแล้วเรารูปแบบของสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเราต้องมีความชัดเจนให้เขาเราก็จะทำเป็นวิดีโอเป็นคลิปเป็นสื่อการสอนให้เลยนะคะแต่ละอันเราก็มีทั้งอินโฟกราฟิกมีอะไรอย่างเงี้ยให้กับทีมของวิจัยเพื่อให้กับงานวิจัยให้ชัดเจนขึ้นคุณภาพการนอนหลับแบบไหนนะคะก็ถึงจะทำมาบันทึกการเดินเดินหายใจนะคะหลังจากนั้นเสร็จเราก็จะต้องบอกข้อมูลการวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลแบบไหนใช้อะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลเชื่อถือได้ใช้ที่เท่าไหร่แล้วก็มีการแปลผลวิจัยแล้วก็อภิปรายผลนะคะส่วนใหญ่ก็จะบอกข้อมูลทั่วไปลักษณะข้อมูลคือข้อลักษณะข้อมูลเนี้ยนะคะอย่างที่สำคัญเลยคือ2กลุ่มต้องไม่แตกต่างกันตั้งแต่เข้ามาไม่งั้นถ้าแตกต่างกันตั้งแต่เข้ามาแรกแล้วเลยเนี้ยเราจะใช้กระบวนการแมทชิ่งเพราะไม่อย่างนั้นนะคะคือพอต่างกันวันนี้เราเริ่มจะอธิบายแต่อื่นยากแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ที่ต่างว่าข้อมูลรวมต้องการให้คือข้อมูลเริ่มต้นเนี้ยไม่มีความแตกต่างกันของทั้งสองกลุ่มและได้รู้ว่าหลังจากที่ทานเข้าไปแล้วเนี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบในกลุ่มก่อนและหลังด้วยอีกเช่นกันนะคะแล้วก็ทำการหลังจากนั้นก็มีการนำเสนอผลงานอันนี้ก็จะเป็นการตีพิมพ์นะคะในวารสารนะคะภายในประเทศนะคะตรงนี้นักศึกษาก็ใช้จบได้นะคะทางผู้ประกอบการก็จะได้รับผลข้อมูลเหล่านี้ไปด้วยอีกเช่นกันนะคะจริงๆจะมีอีกหนึ่งงานวิจัยแต่ว่าคิดว่าเวลาไม่ทันแล้วไว้อาจจะเป็นขอเป็นโอกาสหน้าแทนดีกว่านะคะลองถามคุณเอ็มยังหรือว่ายังได้อยู่คะอาจารย์เหลืออีกหลายสไลด์ไหมคะอาจารย์ก็เยอะเหมือนกันหรือให้อาจารย์แบบเร็วๆไปภายใน5นาทีได้ค่ะอาจจะรบกวนอาจารย์รวบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราอาจจะมีคำถามมาแต่ว่าไม่เยอะค่ะอาจารย์อาจจะสัก 2-3 คำถามค่ะได้ได้ค่ะตอบก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นอาจารย์ให้ดูนะคะก็อีกอันนึงก็จะเป็นของทางBalance for Care ด้วยเหมือนกันนะคะที่จะพูดเขาก็ทำอันนี้อีกอันพอดีขออนุญาตเขามาเลยบอกว่าขอพูด2อันของโครงการวิจัยเขาเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของเครื่องดื่มดาร์กช็อกโกแลตผสมคาคาวอันนี้เขาต้องการพูดในเรื่องของความจำแล้วก็กระบวนการความคิดของสมองในผู้ที่ทำงานแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าคนเราเหนื่อยล้าเนี่ยสมองก็จะแบบความจำความคิดต่างๆเนี่ยก็จะแบบรู้สึกเหนื่อยล้าไม่สดใสจำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ย
ราอยากรู้ว่าถ้าดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยผสมกับคาคาวเนี่ยจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะต้องมีที่มาความสำคัญศึกษาในรูปแบบต่างๆกันเป็นยังไงบ้างนะคะศึกษาว่าตัวคาคาวตัวดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยส่งผลยังไงเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอธิบายให้ฟังบอกวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงที่จะได้รับต่อเรื่องของสมองอันนี้ก็จะให้ดูว่ากลุ่มทดลองกับกลุ่มที่จะปกปิดเหมือนกันนะคะก็คือ2กลุ่มแล้วนี้ก็ผ่านจริยธรรมนะคะคือเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับทานตัวไหนก็จะมีความใกล้เคียงกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตัวประกาศที่เราจะหากลุ่มตัวอย่างนะคะว่าเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้คนเข้าร่วมโครงการวิจัยนะคะเราก็ต้องมีการสกรีนก่อนว่าไม่มีข้อมูลเหล่านี้นะพร้อมจะเข้าโครงการไหมมีประวัติยังไงบ้างเพราะบางครั้งเราก็จะเจอนะคะคนที่เข้าโครงการวิจัยซ้ำกันหลายโครงการวิจัยเลยไม่รู้กินอะไรอย่างนั้นบ้างเนี่ยเราก็จะรู้เราก็จะต้องบอกเลยว่าคนนั้นเราไม่เอาเข้างานวิจัยใดๆอีกแล้วเลยนะคะเราก็ต้องดูประวัติของคนเข้างานวิจัยด้วยเหมือนกันว่าเวลาเราเนี่ยใครเป็นคนที่มาสมัครเป็นแบบไหนบ้างนะคะเกณฑ์คัดเข้าเกณฑ์คัดออกนะคะนี้ให้ดูก็จะมีแบบข้อมูลที่จะแตกต่างกันของ2โครงการวิจัยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูอันนึงอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีความน่าสนใจก็คือเราก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะคะก็คืออันนี้ก็คือดูเรื่องของความจำนะคะก็จะเป็นรูปแบบของแบบทดสอบการคัดกรองซึ่งรูปแบบงานวิจัยอ่ะแต่ละอันก็จะแตกต่างกันอย่างมาอันนี้คือระยะยาวนะคะคือมีคำว่าระยะยาวคือใช้เวลาเรียกตั้งแต่2อาทิตย์4อาทิตย์6อาทิตย์12สัปดาห์แต่ละงานวิจัยบางครั้งจะเป็นงานวิจัยทางคลินิกระยะสั้นเป็นพวก postprandial acute effect นะคะก็จะดูเรื่องของการดูดซึมการเปลี่ยนแปลงระยะเริ่มแรกการดูดซึมว่ามันดูดซึมเทียบกับตัวอื่นเป็นยังไงบ้างเทียบกับว่าบอกปริมาณสารอาหารที่เห็นเลยว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงในเลือดเนี่ยอะไรอย่างจากที่กินแล้วดูดซึมเข้าไปในระยะเวลาเท่านี้อันนั้นก็เป็นอีก clinical trial ได้เหมือนกันนะคะนี่เราก็จะดูคนกลัวการทานช็อกโกแลตส่วนใหญ่คนที่วัดต่างๆเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ถูกเทรนมาแล้วก็เป็นคนเดิมเพราะว่าเราไม่ให้แบบว่าวัดกันเองวัดเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ว่าตรงบริเวณไหนแล้วก็การวัดตำแหน่งนะคะบริเวณตำแหน่งต่างๆความแน่นความอะไรต่างๆจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ก็จะมีข้อมูลนะคะเป็นฐานข้อมูลอธิบายข้อมูลเก็บข้อมูลยังไงบ้างองค์ประกอบร่างกายแบบประเมินความเครียดคุณภาพการนอนหลับคุณภาพชีวิตแบบทดสอบมิติสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาก็จะต้องให้คนมานั่งทำแบบทดสอบความจำต่างๆนะคะเรื่องเครื่องมือเพราะเราจะดูเรื่องของสมองต่างๆนะคะอาจารย์ข้ามอันนี้มาให้ดูว่าอย่างอันเนี้ยเขาก็จะเห็นผลอันนี้พอดีสอบถามและสามารถที่จะเอามาบอกได้ตรงนี้นะคะอย่างเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็มีการลดลงอันนี้ก็สังเกตเห็นได้อย่าง 100% แล้วก็คือ p-value ว่าทานขนาดทานที่เป็นตัวดาร์กช็อกโกแลตผสมคาคาวทั้งที่รูปแบบอาหารทุกอย่างเหมือนปกตินะคะไม่ได้ไปปรับเปลี่ยนรูปแบบอาหารอะไรของเขาเลยบางงานวิจัยก็จะต้องควบคุมรูปแบบอาหารทั้งหมดแต่นี้คือรูปแบบอาหารที่เป็นปกติแต่ว่าเพิ่มอันนี้เข้าไปนะคะเห็นว่าระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยนะคะอันนี้เปลี่ยนแปลงสารต้านอนุมูลอิสระก็จะเห็นเลยว่าสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นในขณะที่อีกกลุ่มนึงนะคะสารนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงสารต้านลดลงสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะคะนี่ก็จะเป็นรูปแบบตัวอย่างของงานวิจัยทางคลินิกที่ได้ทำที่ผ่านมาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ก็ใช้เวลาแบบอย่างรวดเร็วแต่ว่าอย่างน้อยก็คือได้ประโยชน์ได้เห็นตัวอย่างที่แตกต่างกัน2ตัวอย่างนะคะก็จะเป็นงานวิจัยที่อาจารย์ได้ทำจริงๆนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการนะคะโดยผ่านขั้นตอนตามกระบวนการที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำวิจัยจะมีขั้นตอนการต่างๆมากมายหลายขั้นตอนเลยนะคะแล้วก็ใช้เรื่องของระยะเวลาแต่ว่าวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยก็คงจะได้เข้าใจนะคะในเรื่องของกระบวนการแล้วก็ขั้นตอนได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์คะมีคำถามจากผู้เข้าฟังนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายท่านคือผู้ประกอบการที่เข้ามาฟังส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการจากภาคเอกชนนะคะก็ในเรื่องของการทำวิจัยนะคะทางคลินิกนะคะก็มีคำถามว่าเอกชนเนี่ยต้องมีนักวิจัยเขียนข้อเสนอโครงการใ
ใช่หรือไม่ในกรณีที่จะนำเสนอขอทุนคือเนื่องจากว่าในรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอโครงการนะคะก็ต้องมีเรื่องของเรื่องราวเชิงเทคนิคในเรื่องของการออกแบบวิจัยนะคะอาจารย์ก็โดยหลักเวลาเขียนขอทุนก็จะต้องเป็นการทำร่วมกับนักวิจัยหรือมหาวิทยาลัยใช่ไหมคะรบกวนอาจารย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้อาจารย์จะพูดในมุมของความน่าเชื่อถือทั้งหมดดีกว่านะคะเพราะว่าก็มีหลายองค์กรนะคะที่เขามีทีมวิจัยของเขาอยู่แล้วด้วยแต่ด้วยการที่สมมติเป็นทีมวิจัยของบริษัทหนึ่งแล้วทำงานวิจัยขึ้นมาเองเลยเนี่ยแล้วก็ไปขอทุนหรือว่าเอาทุนบริษัทตัวเองเลยเนี่ยอีกแล้วตีพิมพ์ความน่าเชื่อถือต่างๆอะค่ะจะน้อยลงแล้วที่สำคัญในการที่บอกว่าต้องขอจริยธรรมคุณจะไปขอจริยธรรมของที่หน่วยงานไหนอันนี้ก็สำคัญอีกเหมือนกันนะคะเขาก็จะดูว่าคุณใครเป็นคนให้ทุนของบริษัทเองคนที่จะทำก็เป็นคนในบริษัทเองส่วนใหญ่จะไปขอจริยธรรมที่ไหนก็อาจจะโดนตรงนี้ขึ้นมาว่าแล้วใครจะเป็นคนช่วยดูข้อมูลอย่างคณะทำงานของกลุ่มนักวิจัยนะปัจจุบันเวลาเราขอทุนนะคะอย่างที่บอกว่าวช.สวก.สวทช.อะไรพวกนี้เวลาขอทุนปัจจุบันนะเขายังดูเลยว่าอย่างน้อยนักวิจัยมาจากหลายสถาบันไม่ใช่สถาบันใดสถาบันหนึ่งด้วยซ้ำเป็นการที่อย่างน้อยเพื่อได้ดูข้อมูลที่ถูกต้องความน่าเชื่อถือใบแอดที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผู้ให้ทุนเขาก็ดูเขาสนใจนะคะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อที่ผู้ประกอบการไปต่อยอดไปช่วยในเรื่องมาร์เก็ตติ้งได้แต่ความน่าเชื่อถืออันนี้มันก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะเป็นตัวให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆของระดับประเทศเลยว่าคุณสร้างสรรค์งานออกมายังไงทางที่ดีถ้าสมมุติคุณมีทีมอยู่แล้วอะค่ะอาจารย์แนะนำให้คุณนำทีมของคุณปรึกษากับอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วมีอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมด้วยอยู่ในทีมจะสถาบันไหนก็ได้นะคะอันนี้อยู่ในทีมและที่สำคัญเวลาคุณจะตั้งโจทย์อันนี้ฝากกับผู้ประกอบการทุกท่านตั้งโจทย์ในเรื่องของการที่จะศึกษาทางคลินิกคุณเชิญมาทั้งทีมนะคะคุณต้องเอามาร์เก็ตติ้งเข้ามาคุณต้องเอา R&D เข้ามาคุณอย่าเอามา R&D มองคนละมุมกับมาร์เก็ตติ้งของคุณเสมอค่ะเจ้าของบริษัทเจ้าของโปรเจกต์หมายถึงว่าถ้าบริษัทใหญ่อะค่ะจะมีโปรเจกต์หัวหน้าโปรเจกต์ก็เชิญมาทั้งทีมคุยกับอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์แล้วนักวิจัยคุยกับอาจารย์คือต้องบอกว่าเพื่อเข้าใจตรงกันหลีกเลี่ยงการมีปัญหาต้องบอกนะคะต้องบอกก่อนด้วยส่วนตัวเนี่ยบอกทุกคนมาคุยกันเพราะตั้งแต่ทำงานมาต้องบอกว่าข้อนึงอย่างเป็นคนไม่ชอบมีปัญหาใครและไม่เคยมีปัญหากับผู้ประกอบการต้องใช้คำนี้เพราะว่าเราคุยนะคะไม่งั้นเราจะไม่แฮปปี้ที่จะเห็นเดี๋ยวผู้ประกอบการมันมีปัญหากับอาจารย์ได้หรือบางทีมีปัญหาพวกหน่วยงานไม่ทำงานกับอาจารย์ท่านนี้เพราะบางครั้งบางมุมมองไม่เข้าใจมุมอาจารย์ก็คืองานวิจัยแต่มุมของมาร์เก็ตติ้งเขาอยากได้เวิร์ดดิ้งอันนี้ได้ไหมเขาก็ควรจะต้องการที่แล้วเวลาคุณทำงานวิจัยออกมากับมหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอยากจะเอาไปพูดในการขายของหรืออะไรอย่างเงี้ยควรจะเขียนมาที่มหาวิทยาลัยอย่างน้อยให้เห็นเป็นเวิร์ดดิ้งออกมาหลายๆคำเขาจะช่วยมีกลุ่มนะคะของเพื่อนที่ดูด้านกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าข้อมูลไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ต้องบอกอาจารย์ไม่ทราบทุกมหาวิทยาลัยนะคะคุณเอาไปตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยไปใช้ไม่ได้แต่หลายที่เขาจะมีแล้วว่าตราอันเนี้ยรับรองอย่างที่เข้าใจ iTab ก็สามารถเอาไปใช้ได้แต่ว่าควรเขียนขอเพื่อเกิดความเข้าใจที่ตรงกันแล้วก็ wording ที่จะเอาไปใช้อ่ะค่ะบางทีเข้าใจคุณเป็นการสื่อสารมาร์เก็ตติ้งแต่ว่าเอาไปใช้ทางที่ถูกเป็นยังไงปรึกษากับอาจารย์นักวิจัยอย่างเงี้ยให้ถูกต้องดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็หลักๆแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นใช่ถูกต้องค่ะก็อีกเรื่องนึงที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของ conflict of interest นะคะก็จะต้องเหมือนกับมีหน่วยงานที่อาจจะเป็น third party นะคะที่เข้ามาช่วยในเรื่องของความเชื่อมั่นตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยคิดว่าเนื่องจากว่าในปัจจุบันนะคะการทำวิจัยเนี่ยไม่ได้ใช้ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งบริษัทหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะมีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ของท่านที่แบบในสาขานั้นๆแต่จริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยทางคลินิกบางครั้งต้องการทีมวิจัยซึ่งดูครบหลายๆมิติเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียกว่าการร่วมวิจัยหรือการมาทำวิจัยร่วมกันเนี่ยเราก็จะได้ความรู้ในสาขาอื่นๆเนี่ยเข้ามาเติมเต็มแล้วก็ปิดแก็บด้วยบางครั้งนะคะก็อันนี้ค่ะอาจารย์ฝากอีกอันนึงไว้เรื่องของการคุยแล้วก็ทีมทั้งหลายเพราะว่าคืออาจารย์นะคะทำกับ
ต้องบอกว่าบริษัทที่ค่อนข้างที่จะเป็นบริษัทใหญ่ที่เขามีทีมจริงมีทีมงานวิจัยของเขาอยู่แล้วเลยด้วยเรื่องของการปกปิดรักษาความลับอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะเป็นการที่ผู้ประกอบการจะต้องข้อมูลอะไรที่บอกได้อะไรที่บอกไม่ได้เพราะว่าในการเขียนในการอะไรทั้งหลายเนี่ยมีความเข้าใจตรงกันเพราะว่าเข้าใจได้โดยเฉพาะผู้ประกอบการบางครั้ง SME รายย่อยเป็นกระบวนการที่คิดขึ้นมาเองโดยสารนี้นำเข้าจากตรงนี้ก็ไม่อยากที่จะอันนี้คือสามารถที่บางอย่างอะค่ะก็ลองเข้าไปคุยกับอาจารย์ให้เคมีตรงกันให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาแล้วก็ฝากกับผู้ประกอบการอีกเหมือนกันว่าเวลาเจอกับอาจารย์นักวิจัยหรือว่ากลุ่มของคณะทำงานต่างๆอะค่ะด้วยสิทธิของท่านถามให้เยอะอาจารย์นักวิจัยก็จะรู้สึกแบบถามเยอะวุ่นวายเยอะจังแต่จริงๆเพื่อนี้ถามเลยค่ะว่าถ้ากระบวนการวิจัยเป็นแบบนี้แบบอื่นได้ไหมลดระยะเวลาได้ไหมถ้าแบบนี้ค่าใช้จ่ายอาจารย์ลองทำแบบจริงๆถ้าอาจารย์พูดในมุมของผู้ประกอบการอาจารย์บอกว่าเวลาคุยกับนักวิจัยอ่ะให้คุยให้เยอะเพราะว่าอย่างอาจารย์เจอบางคนคือไม่เยอะกับอาจารย์เลยถามอาจารย์ก็จะบอกเลยว่าถามเธอคุณควรต้องรู้และระหว่างคุณควรจะต้องถามอาจารย์ไปเลยว่าระหว่างที่มีการเก็บข้อมูลบางทีอ่ะขอแค่มาสังเกตห้ามเข้ามาวุ่นวายอันนี้ต้องพูดเลยค่ะห้ามเข้ามาวุ่นวายเก็บภาพไปได้ทุกอย่างวันสุดท้ายที่อย่างนั้นแต่คือคุณควรเข้ามาอินโวคุณเรียกทีมคุณเข้ามารู้ว่าทำยังไงซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของคุณแล้วอนาคตอะค่ะคุณได้เกิดการเรียนรู้ต่างๆเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะก็คำถามต่อไปนะคะอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาข้อเสนอโครงการละทีนี้ก็จะไปเรื่องของการขอทุนนี้เอ็มพยายามตามโฟลว์ชาร์ตของอาจารย์เลยนะค่ะนี่เลยค่ะโอเคปุ๊บก็ไปเรื่องของฟันดิ้งนะคะอาจารย์ในเรื่องของการขอทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มีคำถามว่าผู้ประกอบการเรียกว่าจะต้องให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ยื่นขอแหล่งทุนใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ในกรณีที่ขอทุนของรัฐเองการวิจัยเพื่อทำวิจัยทางคลินิกเนี่ยสิทธิ์ของงานวิจัยเป็นสิทธิ์ร่วมหรือไม่คะอาจารย์ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปตอนแรกแล้วนะคะตอนนี้ทุนวิจัยค่อนข้างเยอะมากโดยเฉพาะเวลาทุนเกี่ยวกับอาหารสุขภาพผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันเนี่ยโดยเฉพาะที่บอกมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มโรคเฉพาะเนี่ยเยอะขึ้นมากนะคะการขอทุนจะมีรายละเอียดแตกต่างกันในแต่ละทุนคนที่สำคัญนะคะคุณไปถ้าสมมติแบงค์เลยยังไม่รู้จากหน่วยงานไหนๆทั้งสิ้นเลยไปถามอาจารย์ที่เขาทำงานวิจัยอยู่แล้วอาจารย์อยากรู้มีงบเท่านี้อาจารย์คิดว่าตอนนี้มีแหล่งทุนอันไหนบ้างหรือไม่อันมาเนี่ยค่ะฟูดิโนโพลิสให้ฟูดิโนโพลิสช่วยหาทุนให้อันนี้หรือถ้ารู้จักแหล่งทุนอื่นหรือว่าคอยดูตามประกาศของแต่ละที่อย่างที่บอกค่ะวช.หรือว่าสวก.ทีเซลเองเขาก็จะมีคอยประกาศเรื่องทุนเนี้ยอยู่เรื่อยๆที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการเข้าไปตรงนั้นเสร็จแล้วทางแต่ละหน่วยงานนั้นน่ะเขาอาจจะแนะนำอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ต่างๆที่มีความรู้เฉพาะทางความรู้เฉพาะด้านความเฉพาะด้านสาขาต่างๆเนี่ยให้กับทางทีมอีกนะคะคือบางงานวิจัยเนี่ยก็จะเป็นทางอาจารย์มหาวิทยาลัยบางอันก็คือต้องมีแพทย์ร่วมด้วยเหมือนกันอย่างที่อาจารย์กำลังทำอยู่ก็ต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมอยู่ในทีมด้วยเช่นกันมีคำถามเรื่องแพทย์อยู่ในโครงการวิจัยด้วยไหมก็คือจริงๆแล้วแต่โครงการแล้วแต่ดีไซน์ถูกต้องค่ะถ้ามีงานวิจัยที่จะต้องให้แพทย์เป็นคนช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ผลหรือว่าเป็นการตรวจรักษาหรือตรวจอะไรบางอย่างก็ต้องมีแพทย์อันนี้แต่บางอย่างเนี่ยค่ะที่เราส่งตรวจข้อมูลโดยทั่วไปไม่ต้องมีการแปรผลที่ซับซ้อนอาจจะไม่เป็นแต่อาจจะมีการปรึกษาทางแพทย์อยู่ได้แต่ว่าไม่ได้ณปัจจุบันไม่ได้ว่าต้อง 100% ต้องมีแพทย์อยู่ในทีมวิจัยด้านนี้ค่ะก็เดี๋ยวเป็นขออนุญาตเติมในเรื่องของแหล่งในเรื่องของสิทธิ์ของงานวิจัยนะคะก็คือกับแหล่งทุนสัดส่วนของโครงการวิจัยต้องค่ะสัดส่วนใช่ค่ะสัดส่วนของโครงการวิจัยถ้าสมมติว่าภาครัฐหรือว่าหน่วยงานให้ทุนเป็นผู้ให้ทุนหลักก็ยังมีในเรื่องของสิทธิ์นะคะในเรื่องการวิจัยแล้วก็อาจจะมีส่วนที่จะต้องไปที่มหาวิทยาลัยด้วยแต่ถ้าสมมติว่าโครงการวิจัยนั้นทางผู้ประกอบการเป็นผู้ลงทุนหลักหรืออาจจะออกทุนทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิทธิ์ของทางผู้ประกอบการแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากำลังจะมีกฎหมายคือจริงๆกฎหมายออกมาแล้วแต่ว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของหลักเกณฑ์หรือการบังคับใช้ก็คือเรื่องของ BEDO Act ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ย
ผู้ให้ทุนจะไม่รับสิทธิ์นะคะแต่ว่าอันนี้รายละเอียดคงต้องไม่มาใช่ไหมคะใช่ค่ะขออีกระยะหนึ่งเราคิดว่าคงจะประกาศแต่ว่าจริงๆภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าในเรื่องงานวิจัยเนี่ยสิทธิ์ควรจะให้กับภาคเอกชนเนาะอาจารย์แต่ว่าอาจารย์ก็เห็นด้วยคืออันนี้คือหลายมหาวิทยาลัยต้องแจ้งก่อนนะคะว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามหาวิทยาลัยไหนห้ามบางมหาวิทยาลัยมีความเป็นเกี่ยวข้องพอเริ่มถ้าไม่ได้มาจากว่ามีหน่วยงานที่ให้ด้วยอย่างเช่นสวทช.อย่างเงี้ยนะคะให้ด้วยถ้าเป็นผู้ประกอบการมาร่วมกับมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการให้ทุนมหาวิทยาลัยแม้จะให้ทุนเต็มที่เลยมหาวิทยาลัยจะบอกว่ามีความเป็นเจ้าของกับผลิตภัณฑ์หรือว่างานวิจัยนี้ด้วยนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็จะบอกอุ๊ยมันบางที่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะโอเคแต่บางที่ก็จะบอกงั้นก็มาช่วยร่วมพัฒนาร่วมกันเหมือนขายไปเลยก็ได้ก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ดูแต่บางที่เขาก็จะมองว่าเขาอยากเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวตรงนี้ก็หลายทุนต่างในประสบการณ์อาจารย์มีบางทุนออกมาในระยะเวลาอันสั้นจำนวนทุนจำกัดอันเนี้ยที่จะช่วยผู้การออก 10% แต่ที่เหลือเนี่ยเขาออก 90% แล้วไม่มีความเป็นเจ้าของร่วมเลยอันนั้นก็ผู้ประกอบการก็ต้องคอยตามนิดนึงอะค่ะแต่ก็มีนะคะซึ่งดีมากซึ่งเข้าใจในผู้ประกอบการมากเลยอะมันลงทุนสูงมากเลยในส่วนนี้ค่ะได้ค่ะอาจารย์คะแล้วก็หลังจากทำวิจัยเสร็จค่ะอาจารย์ผลงานวิจัยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องมีความน่าเชื่อถือก็จะต้องตีพิมพ์ในวารสารประเทศนะคะอาจารย์เรามีวิธีการป้องกันการ copy สูตรอาหารอย่างไรคือเนื้อหาของการตีพิมพ์มันจะเกี่ยวข้องกับความลับทางการค้าของสูตรอาหารต่างๆหรือไม่ค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ประสบการณ์อาจารย์เหมือนกันนะคะหลายที่หลายคนกลัวคืออาจารย์บอกเลยอาจารย์นุ่นเป็นคนไม่มีส่วนได้กับในทุกครั้งคือมหาวิทยาลัยมีส่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวอาจารย์ไม่มีส่วนอาจารย์จะบอกผู้ประกอบการว่าทุกครั้งที่เวลาพอถึงเวลาในความเป็นถ้าต้องบอกว่าทางการวิจัยแยกนะคะถ้าการวิจัยที่ผู้ประกอบการช่วยแบบสัดส่วนเล็กน้อยแล้วเป็นงานวิจัยที่ได้ทุนของมหาวิทยาลัยอันนั้นมหาวิทยาลัยเป็นความเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ขายสิทธิ์ถ้าขายสิทธิ์เหล่านั้นน่ะอาจารย์ผู้นักวิจัยต้องบอกสูตร 100%กับทางมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขาจะต้องเอาไปไลเซนซิ่งให้คนอื่นสามารถขายได้ด้วยนั้นอาจารย์ก็ต้องบอกหมดเปลือกเลยทุกอย่างละเอียดยิบแต่ถ้าเกิดมาจากของบริษัทเป็นการช่วยกันพัฒนากับบริษัทอาจารย์จะวิธีนั่นคือเราต้องหนึ่งคือคุณต้องเลือกนักวิจัยที่คุณไว้ใจเพราะว่าเขารู้ความจริง 100% แต่ที่เวลาเขียนเวลาอะไรอย่างนี้แบบอาจารย์เขียนเป็นเลนส์เป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละส่วนแต่ละอันที่ใช้เพราะฉะนั้นสามารถเวลาเราเขียนตีพิมพ์เราก็จะบอกอันนั้นได้ค่ะคือเขาจะไม่ได้บอกว่าอย่างสมมติตอนนี้ทำงานวิจัยอันนึงอยู่เป็นการพัฒนาสูตรช็อกโกแลตอาจารย์ก็จะบอกสูตรช็อกโกแลตที่บอกเขาไปว่าเวลานั้นจริงๆเขาก็จะพอถึงเวลาในความเป็นจริงอะค่ะทีมวิจัยกับเวลาเขาไปทำจริงๆในโรงงานเขาหรือว่าทำในระดับอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยบางทีอะเราก็ไม่ตรงกันกับเขาอยู่แล้วถูกไหมคะเขาต้องไปปรับสูตรให้มันเข้ากับเครื่องจักรเข้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาคุณปรับสูตรอ่ะคุณบอกมาเป็นเลนส์เพราะเราจะใช้เลนส์เนี้ยในการตีพิมพ์บอกกับผู้ประกอบการไว้เลยนะคะว่าอันเนี้ยร้อยแล้วที่สำคัญแหล่งที่มาของ raw material คุณไม่ต้องบอก 100% ก็ได้บอกแค่เฉยๆว่า material อะไรเพราะว่าอันเนี้ยเลยจริงๆอาจารย์ทำงานวิจัยตอนนั้นเรื่องของเบอร์รี่ไทยเบอร์รี่มะขามป้อมมะขามป้อมจับมาจากสถานที่ต่างๆของประเทศไทยอะค่ะได้ผลของสารต้านอนุมูลอิสระไม่เท่ากันอันนี้เหมือนญี่ปุ่นนะคะก็ถึงก็ต้องมีสตอรี่เทเลอร์ว่ามาจากไหนแหล่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการที่เข้าใจผู้ประกอบการเพราะว่าการคัดลอกกันบางทีไม่แฟร์นะคะเขามาลงทุนงานวิจัยต่างๆแล้วแป๊บเดียวคนออกมาแล้วจะใช้ผลใช้อะไรเหมือนกันอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าเกิดเขาถ้าคนใช้ถึงบอกว่าบางทีมีการใช้สูตรที่ต่างกันถ้าคุณพูดถึงเคลมอย่างเดียวอย่างเช่นนมถั่วเหลืองถั่วเหลืองเฉยๆคนอื่นก็จะเอานี้ไปใช้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็คือถั่วเหลืองเหมือนกันค่ะจริงๆยังมีวิธีการที่จะเรียกว่าเราไม่ต้องเปิดเผยทั้งหมดแต่อย่างน้อยให้บอกว่าโครงของการศึกษาวิจัยเป็นยังไงนะคะก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนคอนดิชันก็ไม่ได้ต้องเป๊ะอันนี้ก็จะช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการนะคะอาจารย์คะยังอยู่ในเรื่องของงานวิจัยค่ะเมื่อสักครู่นี้จริงๆแล้วตอนที่อาจารย์บรรยายอาจจะมีพูดแตะไปแล้วบ้างนะคะอาจารย์แต่ขออนุญาตรบกวนอาจารย์ช่วยให้ข้อมูลย้ำอีกทีนึงถึงเรื่องของในงานวิจัยนะคะในเรื่องของการทำวิจัยทางคลินิกเนี่ยกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำประมาณกี่ท่านนะคะจริงๆเดี๋ยวอาจารย์อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นอยู่กับประเภทด้วยแล้วเรื่องของงบประมาณขั้นต่ำแล้วก็ระยะเวลาค่ะอาจารย์อาจจะคร่าวๆกลุ่มตัวอย่างอันนี้ตอบไม่ได้ 100% เลยค่ะคุณเอมคือกลุ่มตัวอย่างเนี้ยคุณต้องมาด้วยโจทย์วิจัยที่ชัดเจนต้องบอกว่าโจทย์วิจัย
ถ้าประสบการณ์อาจารย์ขั้นต่ำที่อาจารย์เคยทำมาเลยจริงๆคือขั้นต่ำ20-25คนแต่ว่าอันนี้คือต้องบอกว่ามันต้องเข้าสูตรวิจัยค่ะสูตรการคำนวณที่เดี๋ยวจริยธรรมเขาจะเห็นเขาจะต้องประเมินเลยว่าคุณใช้สูตรหนึ่งคือเราต้องเลือกสูตรที่ในการที่คำนวณกลุ่มตัวอย่างว่าสูตรอะไรสองสูตรอันนี้คุณต้องเผื่อคนหายไปจากโครงการเท่าไหร่เผื่อไปส่วนใหญ่เราจะเผื่อไว้ประมาณ 20% drop out ว่าถ้ายังหายไปอีก20คือแค่ได้จำนวนมาแล้วนะคะบวกขึ้นมาอีก 20% เผื่อคนหายไปหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริงแต่ถ้าในเชิงบางทีหมออะไรเขาจะมองว่ากลุ่มตัวอย่างยิ่งเยอะยิ่งดีกว่าเพราะว่าใช้เห็นว่าแต่มันมากับบัดเจ็ตด้วยไงคะบัดเจ็ตเพราะฉะนั้นเราจะคำนวณน้อยที่สุดบวกขึ้นไปเพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นว่าต้องเท่านี้นะน้อยกว่านั้นไม่น่าเชื่อถือติดพิมพ์ไม่ได้เพราะเวลาคนเขาอ่านเขาก็จะรู้ว่าเราใช้สูตรอะไรยังไงนะคะตรงนี้สองเรื่องของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยคือท่านต้องมีโจทย์ว่าท่านอยากจะศึกษาเรื่องอะไรเป็นหลักของท่านแล้วท่านไปคุยกับนักวิจัยให้นักวิจัยลองคำนวณก่อนอาจารย์แบบเข้าใจเลยนะบางที่มาก่อนมีหรือไปคุยเลยอาจารย์ผมมี product เนี่ยไลน์ประมาณอย่างนี้อย่างนี้มีงบเท่านี้เลยด้วยคิดว่าตรวจอะไรได้อันนี้มันอย่างก็ง่ายไม่งั้นนักคนเป็นนักวิจัยค่ะบางทีบอกโอ้โหอาจารย์บางที่ทำไมยัดเยียดให้ตรวจอะไรไม่รู้เยอะแยะแพงขนาดนี้นักวิจัยด้วยความเป็นนักวิจัยชอบศึกษาเยอะเผื่อมีงานได้ตีพิมพ์เยอะองค์ความรู้เพิ่มขึ้นแต่ผู้ประกอบการมาให้ชัดเจนเลยดีกว่าว่ามีงบเท่านี้ศึกษาเท่านี้แน่ๆอยากจะได้ผลเท่านี้หรือบางอย่างมันใช้แบบสอบถามก็ได้ไหมคะค่าใช้จ่ายไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่แบบสอบถามมันก็ไม่น่าเชื่อถือเท่ากับการตรวจเลือดออกมาหรือใช้เครื่องมือที่วิเคราะห์ออกมาตรงนี้นะคะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าตอบแทนอาสาสมัครค่าตอบแทนกลุ่มอาจารย์ค่าตอบแทนกลุ่มคณะทำงานเป็นรายเดือนเป็นเดือนหรือบางครั้งก็จะมาเป็นก้อนอันนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคุณจะงานมากงานน้อยตรงนั้นจะเท่าเดิมนึกออกไหมคะคุณเอ็มคือแต่ว่าที่มันจะต่างคือการที่คุณจะตรวจอะไรบ้างอันนี้ที่แวลลี่และกี่ครั้งกี่ตัวอย่างอันนี้ที่เกิดขึ้นที่อันนี้ค่าใช้จ่ายที่ตรงนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบางคนเขาคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องจ่ายเรื่องของฟิกคอสตรงนี้เพราะฉะนั้นให้ตรวจให้เยอะเลยดีกว่าแต่ว่าถ้านั้นเสร็จคุณก็ตัดน้อยคืออาจารย์มองว่าเชื่อว่านักวิจัยกลุ่มของอาจารย์อ่ะยินดีที่จะให้คำปรึกษากับหลายๆบริษัทแต่ว่าส่วนใหญ่นะคะต้องบอกว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ยินดีให้คำปรึกษาแต่ถ้าเกิดdevelop proposal ให้เลยส่วนใหญ่ต้องมีความชัดเจนนิดนึงก็เข้าใจกลุ่มอาจารย์ทำงานเนาะว่าแบบบางทีมาถึงจะเอา proposal เลยบางทีคงไม่ได้คงต้องมีความชัดเจนมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปรึกษาเรื่องค่าตรวจเรื่องอะไรต่างๆอาจารย์ส่วนใหญ่ที่ทำค่ะก็จะมีฟิกอยู่แล้วเพราะเวลาเราส่งตรวจอย่างส่งตรวจที่แลบไหนอะค่ะมันก็จะมีราคาของค่าแลบแล้วถ้าเป็นอาจารย์ประจำคณะหรือที่ไหนก็จะมีส่วนลดให้ได้ด้วยอีกอย่างเงี้ยค่ะส่วนระยะเวลานะคะตีบวกไปเลยว่าที่อาจารย์หมอไม่ต่ำกว่า6เดือนทางคลินิกยกเว้นคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่บางครั้งอาจารย์หมอเลยคุยเพราะว่าทุนส่วนใหญ่อะค่ะปีงบประมาณคำว่าปีงบประมาณคือทุกอย่างจะต้องก่อนเขาให้ยื่นคือปีงบประมาณมาปุ๊บคือส่วนใหญ่ก็คือตุลาเพราะฉะนั้นตุลาปุ๊บทุนประกาศคุณต้องยื่นก่อนเลยหรือบางอันคือต้องยื่นก่อนพอทุนงบประมาณมาเราก็จะได้รับทุนอันนั้นเลยอะค่ะอันนี้ก็คือบางครั้งคือคุยเตรียมคือถ้าคุณมีวางแผนจะทำ clinical trial อาจจะคุยกับอาจารย์เขาไว้ก่อนแล้วก็รอมีแหล่งทุนมาอ่ะสมัครเข้าไปตรงนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะครบถ้วนเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างในเรื่องของจำนวนประชากรหรือว่าการเทสเนี่ยจริงๆสำคัญที่สำคัญมากกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างคือคนที่ออกแบบซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วออกแบบให้ครอบคลุมกับสิ่งที่เราจะต้องการศึกษาซึ่งบางทีถ้าเราจะไปดูไบโอมาร์เกอร์หรืออะไรบางตัวบางทีผู้เชี่ยวชาญจะช่วยแนะนำได้ว่าให้ดูอันนี้เผื่อเพราะว่าเวลาหลังจากทำไปแล้วเราสามารถจะไปวิเคราะห์หรืออย่างน้อยเราไปขยายผลได้ก็อันนี้จริงๆผู้เชี่ยวชาญที่ดีไซน์ตรงนี้จะสำคัญมากใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็สำคัญตรงนี้แล้วสำคัญว่าบางทีคุณจะไปนำเสนอเรื่องการขอคำกล่าวอ้างตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคุณต้องมีคำกล่าวอ้างในหลายมิติอย่างเช่นคุณจะไปกล่าวอ้างในเรื่องของตับไตความปลอดภัยอ่ะคุณอาจจะต้องศึกษาเนี่ยทั้งตับไตอินดิเคเตอร์ของตับของไตอ่ะมันไม่ใช่มีแค่หนึ่งตัวมันอาจจะมี2 3 4เพราะฉะนั้นถ้าคุณตรวจไม่ใช่แค่ตัวใดตัวหนึ่งหรือแอนตี้ออกซิแดนต์ตัวกำจัดอนุมูลอิสระไม่ใช่แค่ตัวเดียวมีอีก3ตัวที่มันเป็นในทางเหมือนอิมมูนนะคะที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างที่บอกอิมมูนอ่ะอิมมูนมีตั้งหลายตัวเราตรวจเป็นอันเนี้ยเพื่อเห็นว่าจริงๆนะมันไปร่วมกันไม่ใช่ตัวใดตัวหนึ่งแต่มันทุกตัวมันไปผลอันเนี้ยเวลาคุณจะไปกล่าวอ้างมันจะยิ่งชัดเจนมันยิ่งน่าเชื่อถือแต่ผู้ประกอบการบางครั้งไม่เข้าใจจะถามว่า
อ้าวก็นี้มันก็อิมมูนก็เลือกมาตัวเดียวก็ได้มันไม่น่าสตรองพอถ้าคุณอยากจะพูดตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็มีคำถามมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงจะขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะคะอาจารย์แล้วก็ที่เหลือเนี่ยขออนุญาตส่งคำถามให้อาจารย์แล้วก็เดี๋ยวทางทีมจะตอบเข้าไปในคอมเมนต์ของแต่ละท่านนะคะก็คำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์การทดสอบผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุนะคะแนวทางการทำวิจัยทางคลินิกเนี่ยจะเป็นอย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางซึ่งก็จะมีเรียกว่ากฎหมายหรือระเบียบที่ปกป้องด้วยนะคะก็รบกวนอาจารย์ให้ข้อมูลตรงนี้นิดนึงอันนี้ก็ได้ทำอยู่เหมือนกันทำงานวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุเป็นความสุขที่ได้ทำนะคะจะบอกว่าจากประสบการณ์ผู้สูงอายุให้ความร่วมมือดีมากมาตรงเวลาอะไรทั้งหลายแต่เวลาเขียนขอจริยธรรมอะค่ะจะค่อนข้างยากมากเลยเราต้องมีการอธิบายข้อมูลแล้วก็พูดถึงเรื่องของระยะเวลาแล้วก็กลุ่มคณะทำงานเนี่ยจะต้องชัดเจนมากเพราะว่าเรื่องของการสื่อสารผู้สูงอายุที่เข้าร่วมข้อจำกัดของผู้สูงอายุอะท่านไหนบ้างเนี่ยสมมติมองว่าสมมติผู้สูงกลุ่มของคนที่อยากจะทำอะมีความสนใจสำหรับผู้สูงอายุในมุมของอาหารที่สำหรับกึ่งกินลำบากลองพูดอันนี้ก่อนนะคะท่านก็จะต้องเข้าไปว่าจะต้องร่วมกับหน่วยงานไหนแล้วผู้สูงอายุอ่ะเป็นทัดเข้าเขาอะค่ะจะต้อง ability ความสามารถเขาเรียนทำอะไรได้บ้างถ้าทำอะไรได้ไม่ได้เนี่ยเราต้องเอาออกจากงานวิจัยแล้วก็หากลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุจะบอกตอนแรกคนจะเข้าใจว่ายากจริงๆไม่ยากนะคะผู้สูงอายุปัจจุบันเนี่ยหกสิบปีต้องบอกว่าคำว่าผู้สูงอายุคือ60ปีขึ้นไปเราส่วนใหญ่เวลาเราเลนเราจะเลนว่า60-70ไม่ใช่ตั้งแต่60ปี90กว่าอะไรเงี้ยเราจะไม่เราจะต้องแยกนิดนึงผู้สูงอายุนี้ความสามารถที่ยังทำได้เพราะว่าบางทีเราต้องมีเรื่องของการเขียนหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีผู้ดูแลส่วนใหญ่คนที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆก็คือผู้ดูแลอันนี้ค่ะก็คือชัดเจนแต่จริงๆงานน่าสนใจนะคะแล้วก็ทุนเยอะเลยที่ลงในกลุ่มของผู้สูงอายุอันนึงก็ขอทุนอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับผู้สูงอายุกับปัญหาการนอนไม่หลับก็อันนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างรอทุนวิจัยค่ะก็เลยบอกว่าน่าสนใจที่มีคนหันมาสนใจในเรื่องของผู้สูงอายุเพราะว่าอนาคตนะคะประเทศไทยผู้สูงอายุน่าจะเยอะขึ้นมากค่ะก็วันนี้ข้อมูลเยอะแยะมากมายครบถ้วนเลยนะคะก็หลายๆท่านคงเข้าใจในเรื่องของการทำวิจัยทางคลินิกนะคะถึงแม้ว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าหลายเรื่องเราอาจจะไม่ได้ทำเองผู้ประกอบการไม่ได้ทำเองแต่อย่างน้อยการที่เราทราบข้อมูลหรือว่าเราทราบเรื่องราวต่างๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าไปทำงานกับนักวิจัยได้ไปพูดคุยเข้าใจขั้นตอนแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่าทำงานกับนักวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะถ้าเราจะลงทุนทำวิจัยหรือว่าเราจะเริ่มการทำวิจัยเนี่ยเราจะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็มีใครที่จะเข้าไปช่วยเราได้ในขั้นตอนต่างๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัตภาหัตถโกศลนะคะที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ก็ทางฟูอินโนพอลิสขอขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วก็หวังจะขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ร่วมพูดคุยกับเราในกิจกรรมต่างๆของฟูอินโนพอลิสอีกครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอขอบคุณทางฟูอินโนพอลิสด้วยเหมือนกันที่ให้โอกาสกับผู้ประกอบการช่วยเหลือผู้ประกอบการในทุกๆทางก็ฝากผู้ประกอบการไว้นะคะอย่าถ้าท่านมีคำถามมีข้อสงสัยไม่กล้าเดินเข้าไปหาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไหนมาเนี่ยค่ะฟูอินโนพอลิสเชื่อว่าฟูอินโนพอลิสรู้จักกับอาจารย์หลายๆที่แล้วก็อาจารย์เพื่อที่จะส่งต่ออย่างน้อยท่านอย่าเก็บความสงสัยหรือข้อกังวลไว้กับตัวท่านถ้าท่านอยากทำงานที่ดีแล้วได้ความชื่อน่าเชื่อถือและถูกต้องนะคะหน่วยงานในประเทศไทยอย่างฟูอินโนพอลิสเนี่ยก็พร้อมที่จะช่วยแล้วอาจารย์ก็เชื่อว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยทุกท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับผู้ที่เข้าฟังกิจกรรมในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะได้รับประโยชน์นะคะจากกิจกรรมต่างๆจากข้อมูลนะคะที่อาจารย์ได้มาร่วมแชร์ในวันนี้นะคะสำหรับกิจกรรมอื่นๆของทางฟูอินโนพอลิสก็ยังมีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับครั้งหน้าค่ะเราจะเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า Frontier in Food นะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของ
รายละเอียดลึกลงไปเชิงงานวิจัยนิดนึงนะคะแต่ว่าจะไม่ลึกมากนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้สามารถที่จะเข้ามาฟังแล้วก็เข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคราวหน้าค่ะเราจะมาพบกับนักวิจัยจากศูนย์ไบโอเทคนะคะภายใต้สวทช.นะคะซึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์จากโปรตีนไฮโดรไลเซตนะคะซึ่งสำหรับเอกสารหรือว่ารายละเอียดของกิจกรรมนะคะเดี๋ยวทางทีมก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะคะทางช่องทางต่างๆของทางฟู้ดอินโนโพลิสอีกครั้งนะคะสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของโปรตีนไฮโดรไลเซตนะคะก็สามารถที่จะปักหมุดไว้ได้เลยนะคะวันที่8กันยายนนะคะช่วงเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะก็สามารถพบกันได้นะคะทาง Facebook ของทางฟู้ดอินโนโพลิสนะคะต่อจากนั้นค่ะในช่วงปลายเดือนนะคะกันยานะคะเราจะมีกิจกรรมที่หลายท่านรอคอยมายาวนานมากๆจริงๆนะคะปีนี้เนี่ยจริงๆ Food Innopolis เนี่ยได้มีกิจกรรมร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตหลายกิจกรรมมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Food Talk นะคะการที่จะเข้ามาขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในกิจกรรม Meet the Food Expert นะคะหรือกิจกรรม Workshop ที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยส่งตัวอย่างหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์มาพัฒนาร่วมกับอาจารย์นะคะสำหรับท่านที่สนใจนะคะแล้วก็รอการไปเยี่ยมชมนะคะหลายๆท่านบอกว่าส่วนใหญ่ได้เห็นรูปจากทาง Facebook ฟังจากกิจกรรมของ Food Innopolis อยากไปดูจริงๆว่า facility ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะซึ่งมีโรงงานต้นแบบนะคะแล้วก็จริงๆแล้วยังมีที่อื่นๆที่เราจะไปเยี่ยมชมอีกนะคะอย่างเช่นศูนย์ปฏิบัติการเนยนะคะที่นั่นก็มีโรงงานต้นแบบนะคะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแดรี่โดยเฉพาะเนยนะคะแล้วก็มีห้องปฏิบัติการอาหารนานาชาติโรงเรียนการเรือนแล้วก็ที่สุพรรณบุรีเองจริงๆแล้วเนี่ยมีฟาร์มด้วยนะคะเราเรียกว่าฟาร์มหอมขจรนะคะซึ่งก็จะมีเรียกว่าพืชนะคะที่เป็นในพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีการปลูกแบบด้วยประสิทธิภาพอย่างดียิ่งเลยนะคะเรารับสมัครผู้ประกอบการจำนวน30ท่านนะคะที่จะไปเยี่ยมชมนะคะที่โรงงานต้นแบบนะคะของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับเราในวันที่21กันยายนนะคะตั้งก็เดินทางทั้งวันนะคะเราเริ่มออกเดินทางนะคะ8นาฬิกานะคะไปที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตสุพรรณบุรีนะคะก็รับสมัครแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง9กันยาต้องเรียนนะคะว่ารับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะเราประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันที่16กันยายนทางอีเมลนะคะก็สำหรับท่านที่สนใจก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ของทาง Food Innopolis นะคะแล้วก็สำหรับท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะมีหลายท่านสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารฟังก์ชันเอมีหน่วยงานที่รับดูแลในเรื่องของการทำเรื่องของการกล่าวอ้างไหมมีที่ไหนทำได้บ้างถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดนะคะทาง Food Innopolis ก็มีกิจกรรม Food Regulatory Clinic นะคะก็จะเป็นคลินิกที่ให้คำปรึกษาในเรื่องของการขึ้นทะเบียนอาหารต่างๆนะคะไม่ว่าจะขึ้นทะเบียนในอาหารประเภทไหนแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าจะขึ้นทะเบียนแบบนี้ต้องเตรียมเอกสารต้องอะไรยังไงบ้างสามารถที่จะมาปรึกษากับทีมงานของเราได้นะคะเราจะให้บริการคำปรึกษาเนี่ยทุกวันพุธที่2และ4ของทุกๆเดือนเลยนะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งเป็นต้นไปสามารถลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจกิจกรรมต่างๆก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ไปพบกันกับทีมงานของทาง Food Innopolis ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณท่านวิทยากรอีกครั้งแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะก็พบกันใหม่เดือนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ